มันไม่มีเกณฑ์ที่ตายตัวเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามไว้เบลมประชาชนเหรียญเนี่ยมันมีด้านหัวกับด้านก้อยนะครับถ้าคุณมองด้านเดียวคุณก็เห็นด้านเดียวไอ้ช่วงเวลา2476เนี่ยไอ้ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรถึงทำให้คนสองฝ่ายเนี่ยมองต่างกันรัชกาลที่7ท่านมีทางเลือกอื่นนะครับคือท่านสู้ได ก็มาถามผมอาจารย์คุ้มไหม14ตุลาเพราะลูกศิษย์ผมตายไปกี่คนของเราเนี่ยอยู่ดีๆใส่ปั๊บพ่ออะไรครับนี่คุณเป็นพ่อค้านักธุรกิจพอเข้ามาปั๊บได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมเรียกเขาว่าเด็กส่งไอติมก็ให้หมู่บ้านเปิดบัญชีเลยแล้วมันใช้เทคโนโลยีกดปุ่มกดปุ๊บมันถึงเลยไม่มีใครปฏิวัติจริงสักคนหนึ่งนอกจากกูเองว่างั้นเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ผมเห็นพระคำนี้ก็เฮียทางนี้นาก็เฮียพอๆกันผมเห็นเฮียทั้งสองฝ่ายเราไม่ใช่แท่งทาโร่ก็ล่ะเราผมว่าเราเป็นเราโตแล้วนะแต่ว่าเวลาจะเดินมันถูกกระตุกให้นั่งลงอ่ะเพราะระบบเดิมมันต้องตามจับและทำร้ายคุณเพราะมันต้องป้องกันระบบของมันระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบเดียวที่อนุญาตให้เราผิดได้ถูกได้เสียหายได้หนักนะฮะแต่ประเทศไม่ล่มสวัสดีครับผมสวัสดีผมเป็นเอกผมประจักษ์ครับเราเริ่มไงกันดีครับพี่คือก่อนที่จริงยังไม่ได้เตรียมกันก่อนนะครับมาคุยกันหน้างานเนี้ยก่อนที่จะเริ่มเนี่ยทางผู้จัดเขาบอกว่าพูดอะไรก็ได้ครับอาจารย์บอกพี่เป็นเอกด้วยพูดอะไรก็ได้ครับพี่ต้อมยกเว้นอย่าพูดอะไรที่ติดคุกก็เลยไปไม่ถูกเลยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรติดคุกก็คงจะคุยกันสบายๆนะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็คือผมก็มีเรื่องที่จะมาถามผมว่าวิธีที่ปลอดภัยสุดคือเราอย่าวิพากษ์วิจารณ์แค่เราวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยเราอย่าวิพากษ์วิจารณ์แค่เราพูดเรื่องเป็นความรู้ดีกว่าเผื่อจะช่วยเอาแนวแบบก็แล้วความรู้ประเทืองปัญญาโอเคโอเคสังเกตวันนี้พี่ไม่ใส่นาฬิกานะคือเอางี้ก่อนเดี๋ยวจริงๆมันมีเรื่องที่จะชวนพี่คุยหรือพี่จะชวนผมคุยก็ได้นะไม่มีผมไม่มีเรื่องชวนอาจารย์คุยผมอยากให้อาจารย์ชวนผมคุยคือก่อนมาเนี่ยครับก็เพลินทุกปีเนี่ยผมจะสอนวิชาการเมืองไทยที่คณะนะครับที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็วิชาการเมืองไทยเนี่ยสัปดาห์แรกปกติเนี่ยผมจะยังไม่เลคเชอร์อะไรก็แค่แนะนำวิชาเสร็จแล้วสิ่งที่ผมทำมาตลอดก็ 4-5 ปีแล้วคือว่าจะฉายไอ้หนังเนี่ยแหละ Paradox So Crazy ให้นักศึกษาดูนะครับครั้งเนี้ยก็โชคดีพอดีก่อนที่จะมาพูดคือเพิ่งเปิดเทอมธรรมศาสตร์เพิ่งเปิดเทอมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ให้เขาดูเรื่องนี้นะครับดูด้วยกันในห้องแต่คราวนี้สั่งการบ้านเพิ่มเติมก็คือว่าดูเสร็จให้เขียนสั้นๆนะครับวิจารณ์หนังโดยเขียนว่าประเด็นที่ชอบที่สุดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คืออะไรอันที่สองคือประเด็นที่ไม่ชอบนะเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คืออะไรแล้วผมก็บอกว่าความเห็นที่น่าสนใจที่เขียนมาเนี่ยผมจะเลือกมาจำนวนหนึ่งแล้วเอามาเล่าให้พี่ฟังแล้วมาคุยในงานนี้ดีครับดีครับดีครับแต่ทีนี้ถามก่อนที่จะเข้าสู่อันนี้คือว่าหนังเรื่องนี้มันพี่เริ่มสร้างตอนประมาณปีอะไรครับเผื่อหลายคนยังไม่รู้ผมเริ่มสร้างเข้าใจว่า2012ฮะ2012คือหนังเรื่องนี้มันฉายในโรงหนังปี2013ฮะแสดงว่าผมต้องทำอยู่ช่วงปี2012ซึ่งนั่นหมายความว่าผมต้องเริ่มอ่านพวกรีเสิร์ชข้อมูลอะไรเงี้ยประมาณ2011นะฮะโอ้สอง
2012ก็คือหลังรัฐประหารก็คือ2555ใช่แต่เริ่ม54เป็นปีที่ใช่ไหมใช่ผมบวกเลขผิดป่ะไม่รู้แต่ว่าตอนที่ผมทำเรื่องนี้ยังไม่มีรัฐประหารครั้งสุดท้ายเนี่ยฮะก็คือหลังรัฐประหาร2549ไปประมาณโอ้2012เหรอหนังเรื่องนี้ตอนที่ผมทำนะตอนที่พี่ทำ2012ไม่ต้องตอนถ่ายตอนตัดต่อเนี่ยตอนถ่ายตอนตัดต่อโอเคและอะไรเป็นจุดที่มันแบบทำให้มาทำเรื่องนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้จักพี่มาก่อนตอนนั้นก็คือว่าเราก็ดูหนังพี่อะนะแต่มันก็เป็นมันไม่มีหนังอะไรที่มันเป็นหนังการเมืองนะที่พี่ทำนะแล้วอยู่ดีมันก็มีไอ้เรื่องนี้ออกมาโอ้โหพาราด็อกโซเครซี่แล้วก็มีหนังสือตามมาด้วยแล้วก็เฮ้ยอยู่ดีเป็นเอกมาสนใจเรื่องการเมืองแล้วแบบลงลึกเลยเป็นแบบประวัติศาสตร์ด้วยนะเป็นแบบทำสารคดีอะจริงจังเลยอะมันมายังไงอะไรไปแบบกระตุ้นพี่ก็คือไอ้ความแตกแยกทางความคิดอะฮะของประเทศอะหมายถึงว่าก็ผมก็มีเพื่อนแบบไอ้นี่ก็เกลียดไอ้นี่เพราะไอ้นี่เป็นเสื้อแดงไอ้นี่ก็เกลียดนี่เป็นเสื้อเหลืองไอ้นี่เป็นเสื้อเหลืองก็เกลียดนั่นเป็นเสื้อแดงแล้วก็ไอ้นี่ก็อันเฟนไอ้นี่ไอ้นี่ก็คือมันจะเป็นเงี้ยเต็มไปหมดแล้วก็จะมีไอ้สับแสงที่แบบอะไรเงี้ยเนอะมาแบบไอ้ควายแดงไอ้ฝั่งนี้ก็เรียกนี่ไอ้ควายแดงไอ้ฝั่งนี้ก็บอกไอ้นี่อะไรนะบ้าเจ้าอะไรก็มันจะเป็นเรื่องพวกเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทำไมผมแม่งเลือกข้างไม่ได้วะผมก็อยากเลือกบ้างเพราะว่าทุกคนมันเลือกได้หมดแล้วในเวลารวดเร็วมากผมเลือกไม่ได้ผมก็ทำไมกูเลือกไม่ได้วะแล้วเพราะเราเลือกไม่ได้เพราะเราไม่รู้อะไรจริงมาวะอะไรเงี้ยไอ้คอนฟลิกต์พวกเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าแล้วพอดีเราเป็นคนทำหนังอะเนาะสงสัยอะไรก็ทำหนังเอามันเป็นอาวุธที่ผมใช้มาตลอดชีวิตใช่คิดเรื่องความตายหมกมุ่นเรื่องความตายอยู่ก็สร้างหนังเรื่องพระเอกจะฆ่าตัวตายเราสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ของคนแม่งแต่งงานกันทำไมว่ากูเห็นมีใครมีความสุขสักคนหนึ่งเราก็ทำหนังอะไรเงี้ยไอ้นี่มันเป็นเรื่องการเมืองที่เรามันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของไอ้ความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองเราก็เลยทีนี้ถ้าเป็นปกติในภาวะปกติของผมอาจารย์ผมคงลุกขึ้นเขียนสคริปต์จะทำเป็นเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นฟิกชันอ่ะพอดีตอนนั้นเคยมีไอเดียจะทำออกมาเป็นเวอร์ชันฟิกชันไหมครับยังไม่ทันคือคิดอยู่เหมือนกันฮะตอนนั้นคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะมันเราสงสัยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมทีนี้บังเอิญเพื่อนผมคนที่กำกับด้วยกันเนี่ยภาสกรประมูลวงในเอกเนี่ยเขาต้องทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยฮะทำให้กับทีวีเขาทำจะทำเป็น10ตอนเป็นหนังที่เป็นทีวีแต่เป็นสารคดีแล้วก็เพื่อจะเอาไปออกทีวีอะฮะทีนี้มาชวนผมในเวลาที่ผมกำลังสงสัยเรื่องนี้พอดีผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่เลวเพราะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ผมผู้ซึ่งไม่รู้อะไรเลยคือรู้น้อยมากตอนนั้นนะฮะแทบจะความสนใจน้อยมากมีแต่ความสงสัยอย่างเดียวผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ถ้าผมทำกับเขาผมจะได้ไปเจอคนพวกเนี้ยไปเจออาจารย์วรเจตไปเจออาจารย์สุรักษ์ไปเจอใครอาจารย์ปิญญาไปเจอคือไปเจอคนที่รู้มากกว่าเราแล้วเราก็ได้ไปนั่งฟังให้เขาพูดให้เราฟังว่าอะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเขามาชวนผมมาทำไหมผมก็เลยทำแต่ว่าในที่สุดมันกลายพันไปมันไม่ได้ออกมาเป็นทีวีมันออกมาเป็นหนังคล้ายๆเป็นความยาวแบบฟีเจอร์ฟิล์มถามหน่อยว่าก่อนที่มาทำเรื่องนี้ครับเคยอ่านหนังสือไอ้พวกนี้มาก่อนไหมหนังสือการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองหรือต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยฮะคือก่อนผมทำผมอ่านก็เพราะผมตัดสินใจผมจะทำกับเขาแล้วเนี่ยผมอ่านอยู่แบบปีหนึ่งอะนั่งรีเสิร์ชอย่างเดียวนะใช่แล้วเอกเขาก็ช่วยผมเยอะด้วยกันเขาก็ค้นรีเสิร์ชทุกอย่างมาแล้วก็รวมเป็นไฟล์แล้วก็ผมก็นั่งอ่านไปอะก็และสานะก็เลยเริ่มถึงต้องรู้จักก่อนนั้นผมไม่เคยรู้จักว่าจันทงชัยวินิจกุลคือใครไม่เคยได้ยินชื่อไม่ได้ยินชื่อเลยผมก็เลยต้องไปว่าหามเป็นใครเสร็จแล้วผมก็ต้องไปเริ่มอ่านสิ่งที่แกเขียนเริ่มอะไรเงี้ยฮะก็ค่อยๆอ่านไปอ่ะ
จนเป็นเวลาสักปีหนึ่งได้แล้วก็รู้สึกว่าที่ต้องอ่านเพราะรู้สึกว่าเราต้องออกไปเจอคนพวกนี้แล้วถ้าเราแม่งไม่รู้เลยแม่งอาจจะโดนด่าได้เวลาไปถามเขาไปอะไรเงี้ยคือนี่ยังโดนด่าเลยในหนังเลยเนี่ยโดนอาจารย์สลักด่าเลยคือเป็นกระบวนการทำรีเสิร์ชที่จริงจังเลยเหมือนโอ้โหมันเด็กเขียนวิทยาพลเลยนะที่หนึ่งปีเชียวนั่งอ่านหนังสือใช่ใช่ใช่แต่พออ่านไปมันก็เพลิดเพลินดีนะหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นความแบบทรมานของผมนะที่ต้องทำรีเสิร์ชนี่ผมอ่านไปมันก็สนุกอ่ะมีเล่มไหนไม่พอเล่าให้คือส่วนมากยังพอจำได้ไหมส่วนมากไม่ได้แน่ๆผมอ่านของจันเบนนะฮะประวัติศาสตร์สังเขปอะฮะ short history อันนั้นอ่านแล้วก็แต่ที่เหลือส่วนมากมันจะมาเป็นรูปแบบของซีล็อกคือเขาจะซีล็อกเป็นไฟล์แล้วก็เย็บเป็นเล่มมาให้ผมเป็นเล่มมาเป็นปึกมาให้ผมอย่างเงี้ยคือส่วนมากมันจะเป็นบทความอะไรหลายอย่างแล้วก็ข่าวแล้วก็อะไรมาใช่โอเคแล้วตอนพออ่านเสร็จแล้วก็แผนที่หนังสือแผนที่ของอาจารย์ธงชัยสยามแมปใช่ก็ได้ก็ได้มาก็ต้องอ่านคืออ่านแล้วตอนนั้นอ่านเสร็จแล้วรู้สึกงงไหมครับเฮ้ยประวัติศาสตร์ไทยนี่แล้วกูจะสร้างมันยังไงอ่านแล้วมันแบบสับสนไหมตอนนั้นผมไม่ค่อยสับสนเพราะผมอ่านแล้วผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ผมอย่างน้อยผมรู้ว่าอย่างน้อยผมออกไปสัมภาษณ์คนพวกนี้ผมจะพอรู้อะไรบ้างนึกออกไหมฮะแล้วก็ตัวเองก็เคยผ่านอย่างสมมติอย่างเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยผมผ่านมาตอนผมเด็กตอนนั้นกี่ขวบครับ14ตุลาผมน่าจะแบบ10ขวบต้นๆ นะหมายถึงว่าอาจจะแบบ10อาจจะ10 12 13อะไรอย่างเงี้ยครับ13 14เนี่ยเพราะว่าใช่ตอนนั้นคือถนอมประพาสอ่ะแล้วรับรู้อะไรมั้ยครับตอนนั้นอยู่ในกรุงเทพรับรู้ตลอดเวลาเพราะว่าก็มีเพื่อนที่เตะบอลด้วยกันเลยด้วยกันแล้วก็จะมีพี่ชายโดนยิงไส้แตกจะไม่ตายอะไรเงี้ยกลับมาอะไรต้องหามกลับมาที่บ้านไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมีก็เรียกว่าตอนก็เล็กๆแต่ว่าก็รับรู้หมดอะฮะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้รู้ลึกซึ้งแต่ว่าได้อยู่ในคือเราเกิดทันอะไรเนี้ยแต่แล้วเคยไปเข้าร่วมเหตุการณ์ทางการเมืองโดยตรงไหมครับคือพฤษภาธมินไปฮะพฤษภาธมินไปแล้วก็โดนขวดกระทิงแดงปลาหลังด้วยเอาหรอตรงลาดดำเนินลาดดำเนินไปใช่แล้วเขาก็ล้อมรั้วอะไรเงี้ยผมโชคร้ายตรงนี้ไอ้วันนี้เขาเปิดยิงเงินวันนั้นเนี่ยผมเสกกลับก่อนเพราะว่าไปตอนหัวค่ำแล้ววันนั้นมันไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรเลยรู้สึกสงสัยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เลยกลับก่อนคืนวันที่17ก็คือคืนก่อนที่จะมีเริ่มยิงล้อมปราบไม่คืนที่ยิงเลยแหละแต่ว่าผมเดินกลับไปก่อนแล้วจำได้ว่ามันรถมันต้องจอดไกลมากแล้วพอกลับไปถึงรถอ่ะมีเสียงปรึ๊ดอย่างเงี้ยรู้ละแต่สิ่งตอนนั้นมันอยู่ไกลเกินกว่าที่จะคือก็อาจจะโชคดีไม่ง่ายโดนยิงไส้แตกแต่ว่าก็โชคไม่ดีคือไม่ได้เห็นแต่ว่าก็วันนั้นไปหลายวันนะฮะพฤษภาธมินเนี่ยแล้วก็ตอนเสื้อแดงปิดลาดประสงค์ก็มีไปแต่ไปวันหนึ่งแล้วแม่งเสียงดังใช่ไหมผมทนไม่ค่อยได้ก็เลยไปวันคือไปดูแล้วก็ตอนที่เป่านกหวีดเนี่ยเสื้อเหลืองเป่านกหวีดเสื้อทุเทพเทือกอะไรไปวันหนึ่งไปกินขนมจีนไปกินฟรีไปกินขนมจีนเพราะว่าพวกนี้คนใต้ไงพวกเสื้อเหลืองนี่คนใต้แล้วขนมจีนแม่งต้องอร่อยแน่ขนมจีนอร่อยผมก็ไปหาตามหาซุ้มขนมจีนแบบกินเสร็จก็เดินถ่ายรูปตึกอยู่แถวนั้นก็มีกาดมาบอกว่าถ่ายรูปอะไรแล้วก็จะยึดกล้องอะไรก็ไม่รู้แต่ผมว่าผมถ่ายรูปตึกผมชอบตึกสวยตึกแถวนั้นตึกสวยแล้วเขาขอดูเหรอขอดูว่ากดให้ดูกดให้ดูแต่เขาก็สุภาพนะพอดูเสร็จเขาบอกขอโทษครับเนี่ยก็มาไปแล้วก็ให้น้ำเก๊กฮวยมาขวดหนึ่งใจดีนะแล้วแต่ผมไม่ใช่คนไปม็อบอ่ะอาจารย์คือแบบไปม็อบมันเสียงดังนะแล้วมันก็ร้อนแล้วมันมีไอ้อาการแบบไอ้คนพูดบนเวทีมันต้องบิ้วแบบ
มันต้องพูดใจเหี้ยๆแบบปลุกเราหมดชนเพื่อจะมาเพื่อจะยื้อให้คนมันไม่กลับบ้านให้คนมันรู้สึกคือแล้วผมว่ามันแค่ไอ้การโอทำไอ้การโอเวอร์ดรามาไทส์อะไรขนาดนั้นผมไม่ค่อยไม่อินเออผมไม่อินไม่ค่อยชอบผมมีนักศึกษาเหมือนกันในคลาสก็บอกไม่ชอบการเมืองแต่ไปทุกม็อบเลยผมบอกไปทำอะไรคือส่วนใหญ่ม็อบเกิดมันก็จะมาอยู่แถวราชดำเนินก่อนไม่ว่าม็อบอะไรไปหมดทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงจนกปปส.เลยนะบอกว่าไปกินฟรีครับอาจารย์ใช่แล้วสามารถเปรียบเทียบรสชาติอาหารได้ว่าแตกต่างกันยังไงเสื้อแดงจะเป็นอาหารเหนือส่วนมากกับอีสานแบบเสื้อเหลืองนี่จะเป็นอาหารใต้ครับแต่นี้ฟุตโน้ตนิดหนึ่งคือเคยมีฝรั่งที่เขามาทำวิจัยนะเรื่องการเมืองไทยแล้วก็พบว่าสิ่งที่มันประหลาดก็คือว่าไม่ว่าม็อบไหนของเมืองไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะมันต้องเหมือนมีงานวัดอยู่ในนั้นด้วยมีเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะไม่ใช่แบบม็อบการเมืองอย่างเดียวมีคอนเสิร์ตใช่ฮะแล้วอันนี้ต้องการอันนี้มาร่วมเสวนาด้วยได้เป็นนั่งโอเคงี้แต่ว่าคือแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ร่วมมาจริงตั้งแต่พฤษภาแต่นั้นมันยังไม่เคยกระตุ้นให้มันสนใจเท่ากับไอ้ตอนความขัดแย้งปัจจุบันนะรอบปัจจุบันเสื้อเหลืองเสื้อแดงเพราะอะไรทำไมเพราะมันใกล้ตัวมากอาจารย์แบบคือเพื่อนแม่งก็เกลียดกันไปเลยแบบเพื่อนผมบางคนก็พ่อแม่ก็ไม่พูดกันไปเลยอะไรเงี้ยแบบหรือผมเคยไปซื้อมันมีลูกตาลเขาเรียกลูกตาลลอยแก้วเลยที่เพชรบุรีเนี่ยมันมีเจ้าหนึ่งอร่อยมากเลยแล้วแต่มันต้องเข้าไปในหมู่แถวบ้านลาดอะไรเงี้ยต้องเข้าไปในนั้นแล้วพอไปถึงบ้านเขาอะแล้วพอผมไปซื้อคือแม่กับลูกสาวไม่พูดกับพ่อแต่อยู่ในบ้านแล้วเวลาเข้าไปต้องไปซื้อกับแม่กับลูกใช่ไหมแล้วพ่อเนี่ยจะมีอาณาเขตของตัวเองอยู่ตรงระเบียงกินจากระเบียงกินมาจนถึงแล้วแล้วพ่อก็จะนั่งดูทีวีเสื้อแดงทั้งวันแล้วก็มีแมกกาซีนแบบว่า Voice of Thaksin อะไรอย่างเงี้ยตั้งเรียงเงี้ยส่วนแม่กับลูกสาวเนี่ยก็จะเป็นเสื้อเหลืองแล้วมันก็คือมันแล้วมันก็ใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆเราสมมติใกล้ตัวก็คือเพื่อนที่สนิทมีทั้งเหลืองและแดงใช่มีทั้งขั้วขัดแย้งใช่แล้วมันขัดแย้งต่อหน้าเรามันแค่มันขัดแย้งตาเราทุกวันเนี่ยอาจารย์แบบแต่เราก็คือไม่ละผมก็คือเอ้าแล้วทำไมแบบสมมติแต่สมมติมึงเชียร์แมนยูและไอ้เชียร์นี่เชียร์ลิเวอร์พูลทำไมมึงไม่เกลียดกันวะมันก็คล้ายๆกันเกลียดกันเกลียดกันอ๋อเหรอจริงๆมึงเกลียดกันมากแมนยูกับลิเวอร์พูลแต่ของผมเพื่อนผมที่มันเชียร์แมนยูมันก็ไม่ได้เกลียดไอ้คนที่เชียร์ลิเวอร์พูลนะมันก็ยังทำงานอะไรด้วยกันได้แต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงมันทำไมมันเกลียดกันเลยแบบเกลียดกันเลยอะเลิกคบอะอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยคือมันมีหลายอย่างที่เราแต่ที่นั่นที่สุดคือผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมทำไมผมเลือกข้างไม่ได้อะผมว่านั่นเป็นสิ่งที่สงสัยมากที่สุดคือเรื่องนี้หนังเรื่องนี้มันเลยเหมือนทำเพื่อตอบคำถามตัวเองจุดเริ่มต้นนะใช่กระบวนการทำหนังใช่มันเป็นการกระบวนการแบบไปแล้วมันวิธีที่ง่ายสุดอาจารย์เพราะว่าคือมันมีเวลาเป็นตัวกำหนดเหมือนกันมันไม่เหมือนหนังฟิกชันของผมเวลาผมทำหนังฟิกชันเนี่ยผมก็ระเหยทำไปได้เรื่อยจนกว่าตัวเองจะแฮปปี้แต่อันนี้มันมีเวลากำหนดว่าจะต้องส่งงานเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยวิธีที่ง่ายสุดก็เลยใช้วิธีว่างั้นก็ใช้ไทม์ไลน์เลยแล้วกันวันที่ประชาธิปไตยเข้ามาวันแรกเมื่อไหร่แล้วก็เล่าไปจนถึงวันที่เราสึกว่าโอเคหนังจบแค่นี้ได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยเบื่อกลัวเบื่ออะไรเงี้ยจบแค่นี้หรืออีกอย่างก็คือใช้วิธีง่ายสุดก็คือว่างั้นก็ในเมื่อเรารู้น้อยเราจะทำหนังเรื่องนี้เพื่อจะ educate ตัวเองเราก็เลยไปหาคนที่เอาที่ว่ามันรู้เยอะๆแล้วกันแล้วก็ไปฟังเขาพูดตรงนี้ผมสนใจว่าเลือกยังไงพี่เลือกยังไงคนที่นักวิชาการส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการนะเลือกไปสัมภาษณ์ทำไมถึงเลือกคนเหล่านี้จริงๆก็เลือกมากกว่านี้ฮะแต่บางคนก็ไม่ได้ตอบโทรศัพท์เราบางคนก็ไม่ตอบอีเมลเราหรือบางคนไปสัมภาษณ์แล้วแมททีเรียลมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาผู้จาหน่อมแนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเลยคือมีด้วยมีผมมีวิธีผมใช้วิธีนี้อาจารย์เพราะว่าในเมื่อมันเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยผมก็
มันต้องถูกชะตากันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ไปถ่ายกับผู้ที่ถูกถ่ายทีนี้ผมจะใช้วิธีว่าทุกคนที่ตอบรับนัดผมเนี่ยผมจะไปคุยโดยไม่มีกล้องไม่มีเครื่องอัดเสียงก่อนหนึ่งรอบก็ไปนั่งคุยนะนัดร้านกาแฟก็ได้นัดที่ไหนก็ได้ฮะแล้วก็ไปคุยกันคุยไปเนี่ยไม่มีทีมงานไม่มีไม่มีก็มีผมกับเอกแล้วก็คุยกับคนนั้นถึงเนี่ยแล้วก็ยกเว้นอาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์แกบอกว่าเฮ้ยมาถ่ายเลยแกเครียดคุยหลายทีอย่างนี้โอเคใช่ไหมแต่อย่างคนอื่นเนี่ยจะต้องไปคุยกันทีก่อนดูว่าสมมุติต้องเขาต้องถูกชะตาเราด้วยอาจารย์เขาเราถึงจะได้ถ่ายเขาอ่ะนึกออกไหมฮะหรือให้กันเราก็ต้องถูกชะตาเขาด้วยเราเข้ากันเราถึงจะรู้สึกว่าเราการไปถามตอบกันมันจะได้ลึกซึ้งอ่ะที่มันก็จะมีบางกรณีที่ตอนไปคุยตอนที่ไม่มีกล้องนี่โหมคุยกันแบบว่าแม่งได้เลยอันเนี้ยนึกออกไหมมันเลยแต่พอวันที่มีกล้องครับแม่งพูดคนละอย่างเลยก็มีอ๋อก็ต้องตัดออกเลยไม่ได้เอามันรวมผมปาฝ่ายทิ้งไปเดี๋ยวนั้นเลยฮะออกมาจากบ้านเขาผมปาทิ้งไปเลยแบบหาอะไรวะนี่เสียเวลาชิบหายพูดจาหน่อมแนมอะไรก็ไม่รู้คือมันก็มีแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ available ก็มีไม่สามารถให้ไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็จะมีคือที่เขาไม่ตอบไม่ตอบโทรศัพท์เราไม่อะไรเงี้ยแล้วถามได้ไหมว่าคำถามมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าในบรรดาคนที่สัมภาษณ์ทั้งหมดอ่ะคนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยคุยแล้วแบบเปิดหูเปิดตาพี่มากที่สุดเลยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยถ้าเอาเฉพาะในเรื่องนี้นะฮะอาจารย์ธงชัยอาจารย์ธงชัยแล้วทำไมครับคือผมรู้สึกว่าแกมีความลึกซึ้งแล้วแกมีความคือความรู้เยอะมากแน่นอนอยู่นะฮะแล้วแกก็มีความลึกซึ้งและแกผ่านประสบการณ์แบบจริงประสบการณ์ตรงเนอะไหมฮะซึ่งประสบการณ์ที่อาจารย์ธงชัยผ่านเนี่ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากชนิดที่เรียกว่ามันทำให้คุณเกลียดประเทศนี้ได้เลยด้วยนะพูดจริงๆนะแบบเกลียดทุกอย่างในประเทศนี้ได้เลยนะแต่แกกลับไม่มีตรงนั้นเลยแกไม่ได้ให้ความสึกนั้นเลยแกอยู่เหนือให้อารมณ์แบบนั้นอะคือแกก็มีอารมณ์อยู่บ้างเหมือนกันนะเวลาไปจิ้มโดนบางจุดมันก็มีอะฮะแต่แค่กับว่าโดยรวมๆแล้วผมรู้สึกว่าแกสามารถให้ความรู้เราได้โดยที่แค่ว่าโดยที่แล้วไม่ได้เป็นกลางด้วยนะคือผมก็ไม่ชอบความเป็นกลางในความเป็นกลางนี่มันก็น่ากลัวเพราะว่ามันใช้วัตถุที่เป็นกลางมันใช้ไม่ได้กับอย่างเงี้ยมันแกก็ไม่ได้เป็นกลางแต่กันมันไม่ได้มีก็ไม่ได้มีอารมณ์หรือความบาดเจ็บที่มาทำให้เป็นอุปสรรคกับการมานั่งพูดเรื่องพวกนี้ให้เราฟังนะฮะทั้งที่บาดแผลแกเยอะมากใช่ไหมเราแกเลยกลายเป็นคนที่ผมแบบผมเลื่อมใสมากไปเลยเดี๋ยวนี้เวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมีความรำคาญใจหรืออะไรเกี่ยวกับไอโครงสร้างอำนาจปัจจุบันของประเทศนี้ผมบางทีเขาจะอีเมลหาแกว่าแบบเป็นนักบำบัดส่วนตัวเป็นนักบำบัดส่วนตัวเป็นนักบำบัดส่วนตัวใช่จำได้ว่ามีอยู่ปีนึงตอนนั้นที่จะมีเลือกตั้งผมก็ไปเลือกตั้งแล้วปรากฏผมไปถึงไอ้หน่วยเลือกตั้งไม่ให้ผมเลือกตั้งเพราะบอกว่าไม่ปลอดภัยหรือปิดหน่วยเลือกตั้งหรืออะไรทุกอย่างจำไม่ได้ตอนไหนก็ไม่รู้แบบคงจะเป็นช่วงกปปส.อะไรทั้งอย่างผมไม่รู้ผมไปเลือกตั้งแล้วเขาไม่ให้เลือกตั้งอะไรเงี้ยผมก็งงแล้วเสร็จแล้วผมแล้วพอเจอเพื่อนๆนะฮะพอรู้ว่าผมไปเลือกตั้งผมก็เล่าว่าเฮียไปเลือกตั้งแล้วแม่งไม่ให้กูเลือกตั้งไอ้ห่ามันบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกเพื่อนๆว่าโอ้ยมึงไปเลือกตั้งเหรอวะคือกลายเป็นว่าเอ้าเป็นทำผิดเลยสักอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยปกติคนเลือกตั้งมันไม่ต้องคนที่ไปเลือกตั้งมันไม่ต้องอธิบายตัวเองเนี่ยปกติคนไม่ไปเลือกตั้งมันต้องอธิบายตัวเองไอ้นี่มันกลายว่าไอ้กูไปเลือกตั้งแล้วกูต้องอธิบายตัวเองกับพวกมึงที่ไม่ยอมไปเลือกตั้งอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายหาอาจารย์ธงชัยว่าลงเหมือนกับตะลบัดว่าแบบว่าแต่ก่อนเขามีแต่รณรงค์ว่าอย่านอนหลับทับสิบ
ใช่อะไรอะไรเงี้ยคืออาจารย์ธงชัยแกก็เลยกลายเป็นคล้ายๆเป็นคนที่ผมเลื่อมใสมากแล้วก็ฮะซึ่งน่าสนใจครับคือผมถามในคำตอบนักศึกษา100คนนะคลาสผมปรากฏว่าส่วนใหญ่นักศึกษาชอบอยู่2คนนะในหนังเรื่องนี้คนนึงก็คืออาจารย์ธงชัยนะพวกนักศึกษาชอบอาจารย์ธงชัยด้วยต่างเหตุผลกันแต่ก็มีนะมีบางคนบอกว่าโปรเฟสเซอร์คนนี้คือเขาไม่รู้จักชื่อนะพวกนักศึกษาเขาบอกว่า aggressive มีบางคนบอก aggressive มีบางคนบอกว่าล้างสมองเขามันก็มีนักศึกษาคนนึงเขียนอย่างนี้มา 2-3 คนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ majority เนี่ยกันว่าชอบอาจารย์ธงชัยอีกคนหนึ่งที่นักศึกษาชอบคืออาจารย์สุรักษ์เวลาดูเนี่ยมันจะมีเสียงหัวเราะเสียงอะไรออกมาเวลาอาจารย์สุรักษ์พูดแล้วนักศึกษาก็ไม่รู้จักอีกอ่ะคนนี้คือใครเนาะบอกว่าอาจารย์เก่ามากเลยคนนี้ใครผมว่าคุณไม่รู้เหรอนี่ปัญญาชนสยามอันดับหนึ่งแต่มีอันนึงจะถามพี่เป็นรายละเอียดเล็กๆเขาบอกว่าทำไมพี่ไม่ใส่พวกชื่อตำแหน่งเขาบอกว่าไม่รู้อ่ะเขาแบบไม่ได้รู้จักคนเหล่านี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอิชชูตั้งแต่ต้นละที่ตั้งใจตั้งใจคือตอนแรกก็เป็นความหำๆของผมตามปกติเวลาผมทำหนังผมก็คือผมคิดว่าคนมานั่งดูหนังนี้แม่งต้องรู้สึกอึดอัดแน่เลยที่มันไม่ขึ้นชื่อสักทีอ่ะผมก็เลยก็ว่างั้นก็อย่าขึ้นแม่งเลยวะแกล้งคนดูใช่อันนี้มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการแคร์คนดูคือหมายถึงว่าเราเขาอยากได้อะไรเราก็ไม่ให้บ้างหรือว่าดีเลย์การให้ออกไปหน่อยบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการแคร์คนดูคือกับอีกอย่างคือพอผมทำแบบนั้นแล้วผมมาค้นพบว่าลองเทสดูกับเพื่อนๆก่อนจะหนังจะเข้าโรงฉายเทสดูปรากฏว่ามันมีความอึดอัดในนี้อยู่ซึ่งมันเป็นไปตามแผนที่เราต้องการกับอีกอย่างคือรู้สึกว่ามันกลับดีเพราะอะไรเลยไหมอาจารย์เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าถ้าผมขึ้นชื่ออาจารย์วรเจตมาเนี่ยคนที่เขาฝักใฝ่ในทางสมมติเป็นเสื้อเหลืองมากๆเนี่ยจะไม่ฟังใช่ก็คือแต่เขาอาจจะไม่รู้จักหน้าอาจารย์วรเจตก็ได้เนื่องมาคือ มันก็ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นสารคดีที่ต้องการการฟังนะฮะทีนี้ก็ไม่อยากจะไปใส่ชื่อให้มันเกิดไบแอสอ่ะมันในแค่มันจะเป็นถูกถามตลอดว่าทำไมไม่ใส่ชื่อเขาอยากรู้คนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยผมเรื่องของมันไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาเป็นใครหรอกคือฟังนี่ก็พูดแล้วเอาแต่สารอย่างเดียวใช่ใช่ใช่อึดอัดไหมครับมีใครอึดอัดไหมครับประเด็นนี้หรือว่าเอามีบางคนนะมีบางคนว่าทำไมไม่ใส่ชื่อมีบ้างแต่ว่าคือแต่พี่บอกก่อนนะกับคนที่สัมภาษณ์หรือเปล่า wow. ว่าตอนเอามาฉายเนี่ยไม่มีการแนะนำนะว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยผมไม่ได้บอกใครอ๋อไม่ได้บอกใครแต่ว่าผมมีสัญญาใจกับพวกเขาอยู่ว่าก่อนผมจะฉายหนังก่อนผมจะรีลิสหนังเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยพวกเขาต้องได้ดูก่อนทุกคนเพราะนั้น14คนนี้ได้ดูหมดก่อนหนังจะเสร็จนะฮะแต่ที่ผมให้ดูเพราะว่าอาจจะมีบางคนอาจจะไม่สบายใจกับประโยคนี้หรือเปล่าหรืออะไรก็คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกผมแต่ไม่มีใครมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเสร็จแล้วจะไม่มีชื่อ okay. ใครอะไรเงี้ยไม่ได้บอก แต่ไม่เป็นไรมั้งอาจารย์เขาก็ใช่ไหมคนพวกนี้เขาโอ้มาให้ความรู้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วใช่แต่ว่ามันก็ดีเพราะกลายเป็นท้ายสุดนักศึกษามันแบบเฮ้ยคนเหล่านี้คือใครมันไปหาต่อเองใช่ใช่คือทั้งเรื่องอ่ะนักศึกษาผมรู้จักอยู่คนเดียวอาจารย์ปริญญาเพราะแกลองอธิการบดีธรรมศาสตร์แล้วทุกแบบวันประถมนิเทศนักศึกษาปีหนึ่งอ่ะแกจะไปเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยร้องเพลงนักศึกษาจะรู้จักแต่ว่าไอ้มุกเหรียญเนี้ยทอนเนี้ยแกจะพูดประจำเลยก็ดูในหนังก็รู้ว่าพูดคล่องมากเลยพูดคล่องมากก็พูดมาเป็นร้อยครั้งแล้วอ่ะพูดมาเป็นร้อยครั้งแล้วคือเด็กธรรมศาสตร์ทุกคนต้องได้ยินเข้ามาปีหนึ่งมุกว่าหนึ่งคำถามมีหลายคำตอบที่ถูกต้องการทอนเหรียญแต่ผมว่าพอมาพี่บอกอย่าวิจารณ์นะวิจารณ์พี่เอกนิดหนึ่งก็สนิทกันผมว่าปัญหาเมืองไทยมันไม่ใช่ว่าทุกคนมี10บาทเท่ากันไงแล้วมันมีวิธีการทอนไม่เหมือนกันถ้างั้นน่ะปัญหามันไม่เยอะหรอกใช่ไหมถ้าทุกคนมีเท่ากันถูก
ไอ้เหลืองแดงมันไม่ได้ขัดแย้งว่ามีเท่ากันแล้วมันทอนต่างงานแต่ว่าถ้ามันมีคนนึงมี10บาทแล้วมันไม่อยากเสีย10บาทนี้ไปเลยถูกกับคนที่มันมี1บาทแล้วมันอยากมี10บาทบ้างผมว่าผมว่าลอจิกของอาจารย์มันคล้ายมันเป็นลอจิกที่ถ้าฟังเร็วๆแล้วมันอาจจะโอเคแต่ถ้าคิดตามมากๆมันอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าไงคือเอ้ยแต่กูไม่ได้มี10บาทนี่หว่ากูอยากมี5บาทมันเป็นไปได้ใช่ไอคนมีเยอะก็ไม่อยากเสียใช่ใช่แซวได้พี่เอกสนิทกันนะก็เลยแต่แกนโลจิกดีแกนโลจิกดีทีนี้คือประเด็นหนึ่งเนี่ยที่มันก็จะโผล่ขึ้นมานะที่นักศึกษาติดใจหลายคนที่เขาเขียนบอกว่าส่วนที่หงุดหงิดมากที่สุดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คือตอนที่อยู่ดีเสียงมันหายไปเงียบหายไปตอนที่หลายคนพูดแล้วซับไตเติ้ลก็โดนคาดดำแล้วซับไตเติลก็โดนคาดดำนะนั่งฟังอยู่ดีใช่แล้วมันจะเป็นตอนที่มันตั้งใจมากที่สุดเลย มันก็หายไป อันนี้ทุกคนวิจารณ์มานะประเด็นเรื่องเซ็นเซอร์แล้วพอจบคลาสทุกคนก็พยายามมาคุยอาจารย์เขาพูดอะไรใช่หมออ่ะผมจะรู้เหรอผมไม่ใช่ภูมิกับแต่ชอบมีคนอีเมลมาหาผมแล้วบอกว่ามีฉบับไม่เซ็นเซอร์ไหมอันนี้จะเป็นแบบเทศกาลหนังเมืองนอกก็จะชอบถามอะไรเงี้ยว่ามันมีฉบับไม่เซ็นเซอร์ไหมแต่เรื่องนี้ผมยังไม่เคยส่งไปเทศกาลหนังไหนสิ้นนะเพราะอันนี้คือยังไม่ได้ยังมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์คือผมทำเป็นอีกต่ออีกอะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เคยฉายเลยเหรอในเทศกาลหนังไม่เคยเลยฮะมีเทศกาลขอเยอะมากแต่ว่าผมก็พอจะบอกว่าผมมันยังไม่สมบูรณ์ผมอยากทำอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันสมบูรณ์กว่านี้อะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าไอ้เรื่องเซ็นเซอร์นี่มันมาอย่างนี้ฮะอาจารย์คือว่าตอนแรกมันไม่มีการเซ็นเซอร์ผมก็ทำไปตามเนี้ยผมคิดว่าตอนที่หวังที่ผมทำเนี่ยผมเซ็นเซอร์ตัวเองไปเยอะมากแล้วมันมีวัตถุดิบที่เผยแพร่ไม่ได้อะผมก็รู้อยู่แล้วมันก็แต่เหมือนเราทำหนังปกติฮะเราก็ต้องมีอีดิทหนังของเราอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าผมเซ็นเซอร์ตัวเองไปจนค่อนข้างปลอดภัยแล้วอะแล้วผมคิดอย่างว่าจุดประสงค์ผมเนี่ยในการทำหนังเลยผมไม่ได้มีจุดประสงค์ในการจะท้าทายอำนาจใครหรืออะไรผมไม่มีผมมันจุดประสงค์มันคือ educational มากๆเลยทีนี้ผมก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไปส่งเซ็นเซอร์พอไปส่งเซ็นเซอร์ปรากฏว่าเซ็นเซอร์มัน5คนมี5คนกองเซ็นเซอร์วันนั้นนะฮะกองเซ็นเซอร์นี่จันทร์พุธศุกร์เขาจะเป็นคนละชุดกันนะแต่ว่าผมไปเจอชุดนึงเป็นนี้แล้วเขาชอบหนังมากเลยฮะอ้าวเหรอครับเขาชอบมากเลยชอบถึงขั้นว่าเรียกผมกับโปรดิวเซอร์เข้าไปในห้องเซ็นเซอร์เลยเขาดูเสร็จเขาเรียกเขาไปเลยแล้วเขาบอกว่าเขาชอบหนังเรื่องนี้มากเลยแล้วเขาบอกว่าหนังนี้ไม่เป็นหนังที่คนไทยแม่งควรจะดูอ่ะมันควรจะต้องทำไงต้องให้ดูแต่มันมีปัญหา แต่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยแล้วเขาเปิดไอ้สมุดโน้ตเขาว่าวินาทีที่นาทีจดละเอียดขนาดนั้นจดนะเพราะเวลาส่งเซ็นเซอร์มันยังมีไทม์โค้ดอยู่ฮะมันยังไม่ได้เป็นฉบับสมบูรณ์มันจะเป็นมันฟุตเทปมันจะมีไทม์โค้ดอยู่ 1.28.59 ถึง 1. อะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าพูดไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรแบบแย่เลยนะไม่ได้พูดอะไรหวาดเสียวเลยฮะในการเล่าเรื่องปกติไม่ดีอย่าพูดแล้วก็ตรงนี้ก็อย่าพูดตรงนี้คือสรุปมันเนี่ยมันมี5 จุดนี่ผมต้องไปตัดทีนี้ผมจะไม่ค่อยชอบคือหนังมันเป็น talking head อะฮะมันเป็นคนนั่งพูดกับกล้องอย่างเงี้ยทีนี้ผมจะไม่ค่อยชอบหนังเวลาผมดูหนังสารคดีที่ผมเห็นผมรู้ว่าคนทำเขาอยากได้ยินประโยคนี้แล้วเขาไม่อยากได้ยินตรงนี้แล้วเขาอยากได้ยินประโยคนี้ต่อเงี้ยแล้วเขาจะเอาตัดนี้มาชนกันไอ้ตรงนี้หายไปเนี่ยแล้วภาพมันจะเป็นเงี้ยครับปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะไอ้ภาพแบบเนี้ยแบบเงี้ยเสียงอาจจะดูเนียนแต่ภาพมันจะดูปลั๊กอย่างเงี้ยกระตุกอย่างเงี้ยผมจะซึ่งในการทำสารคดีเขาถือเป็นเรื่องปกติกันนะฮะมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ว่าอันนี้เป็นรสนิยมส่วนตัวผมพยายามจะไม่ทำอย่างนั้นให้มากที่สุดถ้าเกิดผมจะต้องตัดไดร็อกอะไรบางอย่างผมอาจจะคัทเอาไว้ไปที่อื่นเช่นเรานั่งคุยกันเกิดตรงนี้น่าเบื่อมากผมก็อาจจะตัดไปที่หน้าของพี่คนนี้นั่งฟังพอกลับมาอาจารย์ก็พูดเรื่องขอบคุณนะครับที่มาวันนี้จบแล้วอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นวิธีการตัดต่อนี้ผมไม่อยากจะตัดแต่นี้ในหลายๆท่านที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ย
มันไม่มีภาพที่ให้ผมไปอินเสิร์ตนะมันไม่มีภาพที่อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีวัตถุดิบให้พี่ทำแบบนั้นได้ทีนี้มันผมก็ต้องทำไอ้สิ่งที่ผมไม่อยากทำไอ้ที่หน้าแบบป๊อกอย่างเงี้ยผมไม่อยากทำทีนี้ไม่รู้ทำไงจนได้ก้าวมากกำลังคิดว่าอาจจะไม่ฉายเลยด้วยซ้ำไปแต่นี้ทางผมเนี่ยไปเกิดไอเดียตอนกลับบ้านไปแล้วก็เลยโทรกลับไปถามเซนเซอร์ว่าไม่ได้มีปัญหาที่ภาพใช่ไหมเขาบอกเผาภาพไม่มีปัญหาก็นั่งคนนั่งพูดกันนี่มันไม่ได้เป็นไรมีปัญหาที่เสียงใช่ไหมฮะเขาบอกใช่ก็คือไอ้ห้าจุดเนี่ยที่บอกห้าจุดเนี่ยมีปัญหาที่เสียงคือสิ่งที่คนนั้นพูดผมก็เลยอ้าวแจ๋วเลยถ้างั้นงั้นก็ตัดเสียงเลยฮะแต่ภาพผมฉายไปเรื่อยๆซึ่งแล้วซับไตเติ้ลก็คาดไปด้วยตรงไหนที่เงียบไปที่ผมตัดใจว่าจะต้องเขาบอกว่าให้เงียบไปเนี่ยผมก็คาดแล้วพอผมนั่งดูเนี่ยผมค้นพบว่าหนังเรื่องนี้เกิดแผลและห้าแผลแล้วหนังที่มีแผลเนี่ยมันเล่าอะไรบางอย่างกับคนดูมันบอกคนดูบางอย่างว่ามันมีบางอย่างในประเทศนี้ที่แม่งพูดไม่ได้นั่นเท่ากับว่ากองเซ็นเซอร์มาช่วยกำกับหนังร่วมกับผ มแล้วจริงๆแล้วทำให้หนังดีขึ้นด้วย มันเป็นการบอกยุคสมัยว่าณยุคหนึ่งของประเทศนี้แม่งมีเรื่องบางเรื่องที่แม่งพูดไม่ได้แล้วมึงไม่รู้ด้วยว่าเรื่องเฮียอะไรประเด็นสำคัญแต่แม่งพูดไม่ได้ผมก็เลยแทนใจผมทำแบบนี้แล้วตอนผมเด็กๆอาจารย์มันจะมีหนังแบบมันจะมีหนังไทยอยู่สองสามเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ห้ามเด็กดูเพราะมันโปบอกให้หนังแม่งโปห้ามเด็กดูเงี้ยแล้วพอเราโตขึ้นมาแล้วเราได้ดูแม่งโปหาเลยว่าแผ่นหลังคือ เห็นแผ่นหลังโปมันผมคิดว่าอีก50ปีถ้าเกิดไอ้นี่มันยังอยู่มันแล้วเราคงตอนนั้นก็อาจจะหวังว่านะฮะประเทศนี้มันจะพร้อมที่จะไม่ต้องอาจจะได้ยินสิ่งเหล่านั้นได้ปั๊บคนแม่งก็จะบอกเนี่ยเหรอวะแม่งห้ามพูดคือผมหวังว่าจะได้เอฟเฟกต์นั้นในอีก50ปีข้างหน้าผมตายไปแล้วอะไรเงี้ยคืออีก100ปีก็ได้100ปีเลยครับ ประเทศเราเดินช้านะครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องความคิดมันจะช้าหน่อยจะช้าหน่อยจะช้าหน่อยช้าหน่อยช้ามากแต่พัฒนาแต่ช้าหน่อย120ปีเป็นเอกคือแบบว่าทำแคปซูลกันไปไม่ผมว่าตอนนั้นผมอาจจะกลับมาเกิดใหม่แล้วด้วยแบบแม่งยัง Q&A ได้ต่อยตายไปแล้วทีกลับมาเกิดใหม่กลับมากรรมการเซนเซอร์คือผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันดีแล้วผมคิดว่าหนังเรื่องผมไม่ได้กำกับผมเป็นคนแค่บันทึกผมแค่ไปบันทึกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนจบของหนังมันไม่ได้เขียนว่าภาพยนตร์โดยเป็นเอกรัตนเรืองหรือว่ากำกับโดยเป็นเอกมันเขียนว่าบันทึกโดยทีนี้ถ้ามันเป็นการบันทึกอาจารย์ไอ้บาดแผลมันก็ต้องโดนบันทึกด้วยแล้วผมคิดว่าไอ้ที่เสียงมันหายไปที่ทำให้นักศึกษาอาจารย์แบบรำคาญหนูดีดมากเนี่ยมันก็เป็นแผลของหนังที่ผมว่ามันดีนะมันหมายถึงมันมีความมันเพิ่มมิติของหนังเขาอีกคือในแง่นี้พี่ทำมันเหมือนเป็นจดหมายเหตุนะบันทึกยุคสมัยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วไอเดียแบบเนี้ยที่ว่าอยู่ทำให้เสียงหายไปแล้วซับไตเติ้ลคาดดำเนี่ยผมไม่มีทางคิดได้ด้วยตัวผมเองอยู่แล้วฮะมันต้องมีคนมาช่วยคิดเนี่ยกลายว่าเขามาช่วยเขียนสคริปต์นะใช่ใช่แล้วมันแล้วผมว่ามันทำให้หนังมันมีมิติขึ้นไปอีกว่าประเทศนี้ในยุคนั้นมันเป็นยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่นักศึกษาหลายคนเขียนมาเลยฮะคือหนึ่งคือทุกคนพยายามจะกลับไปดูซ้ำแล้วอ่านปากนะพยายามถึงขั้นนั้นเลยนักศึกษาผมอ่านปากแล้วก็มันตลกมากตอนที่มีหนังเข้าลงตอนหนังเรื่องนี้เข้าลงพอมันมีฝรั่งไปดูเยอะเหมือนกันฮะแล้วพอเซ็นเซอร์ครั้งแรกฝรั่งแม่งงงเลยแม่งมีเสียงงงๆแล้วมันยาวอ่ะครั้งแรกอาจารย์วรเจตมั้งอาจารย์วรเจตยาวมากเลยอ่ะสักพักหนึ่งมันเงียบไปสักพักมันงงเสร็จมันมีคนมันผิวปากเลยมันวีดขึ้นมาในโรงหนังเนี่ยแล้วผมได้ยินเสียงพูดแบบภาษาอังกฤษอะพูดแล้วว่าอะไรวะอะไรมาเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วพออะไรสักพักเสียงมันก็กลับมามันก็ดูต่อไป
พอแม่งครั้งที่สองแม่งมาแม่งหัวเราะแล้วจากนั้นทุกครั้งที่มามันจะเป็นเสียงหัวเราะทุกครั้งมันเป็นโจ๊กมันเป็นโจ๊กมันเป็นโจ๊กของฝรั่งว่าอ๋อเฮียนะซึ่งมันก็แปลกนะคือนักศึกษาเนี่ยเขาก็เลยงงว่าไอ้บางเรื่องตอนที่พูดแล้วโดนเงียบเสียงนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เก่ามากแล้วด้วยนะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันร่วมสมัยบอกว่าทำไมยังพูดไม่ได้แต่กลายเป็นว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์เลยนะอย่างที่พี่พูดคือกลายว่าพอมันเรื่องที่พูดไม่ได้กับยิ่งทำให้เขาสนใจและอยากไปค้นคว้าหาเพิ่มเติมมากขึ้นใช่แล้วผมว่าเขาก็รู้ว่าเรื่องอะไรฮะหมายถึงเราก็รู้เรื่องอะไรใช่ไหมก็ที่พูดไม่ได้มันก็รู้ไงแต่ว่าตอนรอบสื่อผมฉายรอบสื่อมวลชนแล้วก็ต้องเชิญพวกนักวิชาการพวกที่อยู่ในหนังมาดูฮะแล้วอาจารย์สุรักษ์แกนั่งดูแล้วแกเห็นอาจารย์วรเสถียรโดนเซ็นเซอร์แกหัวเราะแกหัวเราะแกหัวเราะอย่างเลยแล้วพอตอนท้ายแกโดนเซ็นเซอร์แล้วแกตะโกนมาในโรงหนังเลยแกตะโกนมาแบบลั่นเลยบอกว่าเฮ้ยเซ็นเซอร์กูด้วยตอนแรกหัวร้อนเยอะอาจารย์วรเจตแต่ผมเสียอาจารย์วรเจตแกผมได้ยินมาแต่นี่ไม่รู้จริงมาฝากไปถามหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ว่าผมได้ยินว่าแกเคืองผมว่าที่พี่ไปเซ็นเซอร์แกเออแต่แล้วก็หรือว่าผมตัดแกเหลือน้อยหรืออะไรแล้วตรงที่แกพูดแกก็ดันไม่มีเสียงอีกอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าแกเคืองผมแต่จนวันนี้ยังไม่ได้เจอแกก็เลยยังไม่ได้เคลียร์กันอ๋อฝากไปถามเลยเนี่ยน้อยใจน้อยใจน้อยใจได้ออกน้อยกว่าอาจารย์ปริญญาอาจจะมีนักศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าโอ้พี่ให้พื้นที่อาจารย์ปริญญาของผมเยอะเลยอ๋อเหรออ่าแกได้เยอะนะแกได้เยอะนะได้เยอะอ่าเดี๋ยวผมไปถามให้ว่าอาจารย์วรเจตน้อยใจหรือเปล่าเครื่องเหมือนกันได้ยินมานะได้ยินมาจากคนใกล้ชิดนะแต่เดี๋ยวพี่จะมีเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยใช่แต่เวอร์ชั่นใหม่ผมจะไปขอคุยกับแกเพิ่มแกบอกให้ไปคุยกับให้ไปคุยกับป๊อกอ๋อโอเคแต่ว่าอันนี้มันเลยน่าสนใจนะคือเวลาผมสอนการเมืองไทยผมก็จะชอบบอกเด็กว่าออกตัวไว้ก่อนเลยขอโทษว่าสิ่งที่ผมสอนทั้งหมดเนี่ยทั้งเทอมเนี้ยมันเราพูดประมาณ 60% นะ 50-60% อาจารย์ต้องบอกนักศึกษากันเหรอก็ต้องบอกนักศึกษานะคือหมายถึงว่าให้เขารู้อ่ะสิ่งที่คุณเรียนมันก็ยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราก็ไม่สามารถเอาทุกเรื่องมาสอนได้มาบอกได้อาจารย์มหาลัยยังต้องพูดอย่างนี้กับเด็กหมายถึงว่าแม่งโคตรเศร้าเลยนะกูมีความรู้แต่กูไม่ให้มึงหมดให้ไม่ได้ใช่กูมีความรู้แต่กูให้มึงหมดไม่ได้ผมบอกก็ผมแม่งโคตรโหดเลยว่ะโหดเหรอคือมันเป็นระบบการศึกษานี่โหดอาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องบอกเด็กว่ากูมีความรู้แต่กูให้มึงไม่ได้ให้มึงได้แค่ 60% อะบอกว่าถ้าให้มากกว่านั้นก็เรียนอยู่ครึ่งเทอมคุณก็ต้องไปเยี่ยมผมแล้วกันโอลีฟผัดตอนนั้นผมจะบอกว่างั้นผมจะไปงั้นผมถ้าอาจารย์บอกงั้นผมถ้าผมเป็นนักเรียนนะผมจะไปที่ธุรการเลยแล้วผมจะบอกว่ากูจ่ายค่าเทอม 60% อ๋อได้ความรู้แค่ 60% ผมมีเงินนะแต่ผมจ่ายได้แค่นี้จริงๆครับผมเพราะผมได้รับความรู้แค่นี้อ้าวหนังพี่ก็ต้องเก็บ50 บาทถ้าอย่างนั้นวันนี้จริงใช่ไหมจริงมาถึงเรื่องนี้แหละแล้ววันนี้ผมมาผมไม่ได้เอาสมองมาเต็มนะผมเอามาแค่ 50% นะฮะจริงผมมีสมองมากกว่านี้โอ้นี่เอาเปรียบหลายละลาเลยปกติหน้าตาดีอยู่ในเดิมวันนี้เอาหน้าตาแบบดีประมาณ 50% มากทุกทีก็แต่งไปมากมากไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวรับเงินคืนนะครับตอนออกคนละ50 บาทนะครับแต่เรื่องนี้มันเล่าเป็นไทม์ไลน์ใช่ไหมมันเล่าเป็นไทม์ไลน์ทีนี้แต่ว่าในแค่1 ชั่วโมงกว่าแน่นอนมันไม่สามารถใส่ทุกเหตุการณ์ใช่ไหมทีนี้พี่เริ่มจาก2 4 7 5คือพอเล่ามาเนี่ยผมก็มีคำถามมันเหมือนมีบางเหตุการณ์อ่ะมันหายไปนะใช่มันโดนสคิปไปเลยคืออย่างพี่พูดถึงอาจารย์ธงชัยแล้วพี่บอกแกก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บาดแผลที่สำคัญใช่ไหมธงชัยซึ่งก็คือเหตุการณ์6ตุลาใช่ไหมที่แกไปมีส่วนร่วมโดยตรงคือไอ้เรื่องนี้มันมา14ตุลาอยู่ดีแล้วมัน14ตุลาปุ๊บกระโดดข้ามไปเลยใช่6ตุลาหายไปเลยใช่อันนี้ผมไม่หงุดหงิดนักศึกษามันไม่หงุดหงิดนักศึกษามันไม่รู้ว่ามี6ตุลายังไม่ได้เรียนแต่ว่า
ทำไมข้าม6ตุลาไปเลยผมจำไม่ได้ว่าทำไมคือมันตอนที่ตัดต่อหนังเลยเนี่ยมันมี2 3มันมี 2-3 คอนเซิร์นอยู่ตรงที่ว่าตัวเองก็ไม่เคยทำสารคดีขนาดที่ยาวขนาดนี้ด้วยนะฮะเคยทำสารคดีฟุตบอลสั้นๆซึ่งเมื่อกี้ดูไปนะแต่ไม่เคยทำสารคดียาวแล้วทางนี้ที่เป็นคนพูดกันทั้งเรื่องเนี่ยไม่เคยทำแล้วเพราะนั้นมันจะมี 2-3 คอนเซิร์นอยู่ตรงที่ว่าแต่เรื่อง6ตุลาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหาคนที่จะมาพูดเรื่องนี้ได้แบบได้เยอะๆอ่ะไม่แน่ใจว่าหาไม่ได้หรือเปล่าอาจารย์ธงชัยแกไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยอ๋อเหรอแกบอกแกไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยฮะแบบคือแกคงไม่อยากของคืนนะหรืออะไรอย่างคือแล้วก็อันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งและกับแล้วผมก็หาตัวผู้เล่นอื่นไม่ได้ก็ไม่ได้พิจิพูดนิดน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งคือแค่อาจจะเป็นเรื่องของไอ้การโฟลว์ของหนังคือไม่ว่าเราจะทำสารคดีบันทึกเป็น educational อะไรยังไงเนี่ยไอ้ความเป็นภาพยนตร์มันต้องมีอยู่เหมือนกันคือหมายความว่ามันต้องมีโฟลว์ของมันนะฮะพออะไรที่เราใส่เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไปสตอลหนังให้มันแบบให้มันหยุดอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งเราต้องถ้าไม่เอาออกไปเลยเราก็อาจต้องทำให้มันอยู่ในพอชั้นที่มันส่งหนังต่อไปได้อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงผมจำไม่ค่อยได้อาจารย์มันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าพอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วพอดูแล้วมีคนพูดอย่างเหมือนอาจารย์เหมือนกันผมก็รู้สึกแบบเสียดายเหมือนกันแต่พอกลับไปดูฟุตเทจเก่าที่จะรีคอนสตรักมันขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ค่อยมีมันอาจจะเป็นเพราะผมอาจจะหาตัวผู้เล่นไม่ค่อยได้หรือเปล่าไม่รู้ในขณะที่นอกจาก6ตุลาที่มันหายไปพอมาถึงปัจจุบันพี่ก็จบแค่ทักษิณนะใช่แต่จริงทั้งที่จุดเริ่มต้นของความขาดใจนี่มันก็คือไอ้ความขัดแย้งใช่ไหมที่มันแตกร้าวเหลืองแดงอะไรเงี้ยทำไมพี่ไม่พยายามคอฟเวอร์มาถึงไอ้ตรงนี้ด้วยกลัวเบื่ออ๋อเหรออันนี้พูดจริงๆเลยคือว่าตอนนั้นคิดว่าแม่งความยาวขนาดนี้แม่งถ้าจะเบื่อแล้วว่าแบบมันมีความกลัวตรงนั้นด้วยอาจารย์มันไม่เคยทำอ่ะแล้วไม่รู้จะจัดดีลกับไอ้ challenge อันนี้ยังไงเหมือนกันแล้วคิดว่าคือตอนนั้นเลยคิดง่ายๆว่าถ้าเราทำมาถึงตรงนี้พอเนี่ยแล้วหนังมันน่าสนใจพอแล้วเนี่ยมีความหวังว่าในเมื่อกูก็คัฟเวอร์แม่งได้ไม่หมดอยู่ดีอะแม่งมันจะ3ชั่วโมงแน่ๆเลยเพราะนั้นมีความหวังว่าคนอาจจะพอเดินออกจากโรงหนังไปแล้วเนี่ยจะไปอ่านต่อไปหาต่อไปเลยอันนี้มีความคิดแบบนั้นเป็นความรู้สึกแล้วนี่ก็เป็นอีกแผลนึงอาจารย์ของหนังเรื่องนี้คือว่าพอเข้าโรงฉายจริงๆพอคนไปดูคือคนดูเยอะมากเลยหนังเรื่องนี้เต็มทุกรอบเลยฮะอ๋อเหรอครับเต็มแบบถึงข้างหน้าเลยฮะทุกรอบเลยฮะแล้วปรากฏว่าจะมีคนพูดเยอะมากว่าแม่งสั้นว่ะคือไม่อิ่มคือดูได้คนไม่จูใจดูได้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะไปได้อีกอ่ะไปได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยฮะมันก็กลายเป็นว่าตรงข้ามกับที่คิดใช่คนอยากดูมากกว่านี้ใช่ตอนนั้นฉายอยู่ได้หลายสัปดาห์ไหมครับอ๋อไม่ผมตกลงแค่10วันตกลงกับเขาแค่10วันแต่มันเป็นการฉายที่ประหลาดคือว่าตกลงแค่10วันเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่ปรากฏพอมันดีมากเนี่ยเขามาบอกผมว่าจะต่อแต่ผมเป็นคนบอกผมไม่เอาแล้วคือผมเพราะว่าตอนนั้นผมมีทางโรงหนังก็บรรยากาศตอนนั้นคือวันที่หนังจะเข้าโรงคือมันฉายรอบสื่อก่อนนะฮะรอบสื่อมวลชนนะพอหลังจากฉายรอบสื่อมวลชนปั๊บสื่อมันก็เขียนเยอะแล้วในออนไลน์มันก็พึบไปเร็วอะทีนี้พอวันที่จะเข้าโรงแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ปกติหนังไทยเวลาเปลี่ยนโปรแกรมฮะหนังทุกเรื่องจะเข้าวันพฤหัสนะฮะแต่หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องเดียวในรอบเป็น10ปีมั้งที่เข้าวันจันทร์เพราะว่าเป็นวันที่24มิถุนาอ๋อพี่ตั้งใจให้แต่ต่อให้ผมตั้งใจโรงหนังเขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะมันโปรแกรมมันจะล้วนแต่ว่าโรงหนังเองเขาเป็นคนบอกเอาด้วยนี่มันก็เลยเข้าวันที่มันเป็นสัญลักษณ์ฮะทีนี้ไอ้วันจันทร์วันนั้นน่ะคือช่วงก่อนหนังเข้าผมไม่อยู่ในประเทศผมไปไหนก็ไม่รู้ไปต่างประเทศนะฮะไปอิสราเอลหรือไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเอาหนังไปฉายหรืออะไรสักอย่างอะไปทำธุระแบบนานอะ
ผมก็ไม่ได้รับก็รู้ว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วอ่ะพอแล้วเวลาผมอยู่ต่างประเทศผมเปลี่ยนซิมเพราะว่ามันใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้รับรู้อะไรจากไอ้ซิมเดิมพอวันที่จะกลับถึงดอนเมืองก็ใส่ซิมเก่าเข้าไปเมสเซจเต็มเลยก็แน่ๆจากโปรดิวเซอร์ผมก่อนเลยครับว่าแบบเมเจอร์เขาจะไม่ฉายแล้ววันนั้นวันนั้นคือเช้าวันจันทร์แล้วแล้วตอนแรกผมถึงสุวรรณภูมิปั๊บเนี่ยผมต้องไปให้สัมภาษณ์เลยด้วยซ้ำไปเพราะจะโปรโมทหนังเขาก็เลยบอกว่าหนังอาจจะไม่ได้ฉายแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขากลัวว่าจะมาเผาโรงหนังอะไรต่ออะไรจะมีการมาเผาโรงหนังอะไรเหมือนว่าเดี๋ยวจะมาตีกันเดี๋ยวสองฝั่งจะมาตีกันอะไรเงี้ยอันนี้โรงหนังเขาก็หน่อยเสร็จแล้วก็แต่ตอนนั้นสื่อก็เขียนกันหมดแล้วว่าหนังจะเข้าแล้วมันเริ่มมีอาการบอกเฮ้ยหนังอาจจะไม่ได้ฉายมันก็พือเร็วทีนี้โปรดิวเซอร์ผมเขาก็บอกทางโรงหนังไปว่าก็คือถ้าไม่ฉายเนี่ยทางโรงหนังก็ต้องตอบคำถามสื่อเองเพราะว่าคนทำหนังตอบไม่ได้เพราะคนทำหนังอยากฉายแต่ถ้าไม่ฉายทีนี้โรงหนังเขาก็เป็นนักธุรกิจนะเขาก็คิดคำนวณเสร็จสารตาแล้วว่าเฮียอะไรคุ้มกันวะแม่งถ้าตอบคำถามสื่อกูโดนอัดแน่เลยอะไรเงี้ยในสุดเขาก็เลยอ่ะงั้นฉายแล้วกันเพราะกระแสตอนนั้นมันแรงมากก็งั้นฉายแล้วกันแต่ข้อแม้คือห้ามผมให้สัมภาษณ์แรงสิ้นห้ามโปรโมทห้ามทุกอย่างสิ้นก็คือเป็นหนังเรื่องแรกในโลกของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เลยนะฮะว่าที่ผู้จัดจำหน่ายเอาหนังเข้าโรงแต่ไม่ต้องการให้คนไปดูอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่มันเป็นไอรอนีมากตลกร้ายนะมันพาราด็อกโซนเครซี่คือว่าตั้งแต่ต้นจนจบกูหนังเข้าโรงแต่อย่ามาดูขอร้องอย่ามาดูมันเป็นหนังเรื่องแรกในโลกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เลยฮะก็คือห้ามโปรโมทห้ามพูดห้ามแอะทีนี้มันมีคนที่รู้ก็โทรไปโรงหนังจะไปจองตั๋วโรงหนังก็ต้องโกหกด้วยว่าไม่มีฉายจริงฮะไม่มีฉายฮะแล้วยังไงต้องแต่ถ้าเดินไปที่โรงไปแล้วไปยืนยันว่าจักมันมีฉายจริงโอเคขายก็ได้แล้วแม่งเต็มทุกรอบคือมันกลายมันไปไอ้ก็ยิ่งปิดปากคนมันก็ยิ่งอยากก็คือตอนนั้นบอกกันปากต่อปากไปปากต่อปากอย่างเดียวเลยฮะแล้วแต่ที่แม่งน่าสนใจก็คือไอ้เหี้ยพอฉายไปตัวเลขแม่งดีตัวเลขบ็อกซ์ออฟฟิศมันดีโรงหนังโทรมาหาโปรดิวเซอร์ผมว่าเพิ่มรอบไหมแม่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างความกลัวกับความอยากได้ตังค์ความตะกะตะกะคือในตัวเดียวกันสู้อย่างเลยร้องว่าเราไม่เพิ่มเริ่มเล่นตัวมันไม่เล่นตัวเพราะว่าเขาก็มันมีอะไรมากกว่านั้นนะเอาเป็นว่าเขาผมรู้สึกว่าเขาทรีตเราแย่มากมาเหมือนว่าเราผมเขาทวีตหนังเราแย่มากแต่ฮะกันไออีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเพิ่มรอบไหมอ่ะก็เลยในสุดผมก็เลยว่าไม่เอาอ่ะก็ฉายแม่งรอบเท่านี้แหละแล้วพอครบ10วันก็ตอนจะครบ10วันก็มาถามว่าจะต่อไหมผมก็บอกไม่ต่อแล้วก็เลยมันก็เลยจบแค่นั้นนะฮะโอ้พอมาฟังอย่างนี้ยิ่งกระบวนการมันแบบแปลกประหลาดมากเลยแปลกประหลาดนี้เลยต้นจนจบแปลกประหลาดมากครับครับเหมือนแบบหนังใต้ดินอะไรเงี้ยนะต้องแบบว่าไปรู้กันเองไปดูกันเองแต่ตอนหลังคือก็เอามาลง YouTube นะใช่ไหมใช่ฮะคนก็มาลง YouTube กันแล้วก็กดดูกันหลายแสนฮะมันมีมากกว่า1วิดีโอด้วยที่มาลงใน YouTube คือเขาคงตัดเป็นตอนสั้นๆเวลาลง YouTube มั้งผมเข้าใจว่าใช่มั้ยมีแบบตอนเต็มเลยก็มีพี่อ๋อฮะคือขอโทษด้วยในที่นี้เพราะว่าผมเอาวันหน้าไปฉายในห้องเรียนไม่ผมไม่ต้องขอโทษเลยจ้ะในยูทูบเพราะว่าผมเวลาคนมาบอกผมว่าแต่พี่มี DVD ไหมซื้อหรือทำไงอย่างนี้ได้ดูผมก็บอกว่าไปดูใน YouTube เลยเขาดูฟรีเลยดูฟรีผมไม่ได้มายเลยฮะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ไปเอาเงินใครมาทำเลยผมออกเงินเองกับโปรดิวเซอร์คนละครึ่งเพราะนั้นผมไม่ได้ต้องการเงินแบบเราไม่ต้องเอาเงินไปคืนใครอ่ะไม่ได้งบเราจะไปส่วนวัฒนธรรมเหรอไม่ได้เห็นบางเรื่องเขาได้ตั้ง400ล้านไม่ได้แต่ต่อให้เขาให้ผมก็ไม่เอาฮะอันนี้ผมตกลงกับโปรดิวเซอร์ตั้งต้นแล้วว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้ถ้าเราไป
มันมีคนจะให้เงินอยู่แล้วเวลามีชื่อผมมันจะทำหนังเขาก็เขาก็มีอ่ะคนที่สนใจแล้วพอจะทำหนังเรื่องนี้เขามีคนอยากจะให้เงินอะไรเงี้ยแต่มันไปรับเงินมันไม่ได้เพราะว่ามันพอมันเป็นเงินคนอื่นมันก็จะมาพร้อมข้อแม้ว่าอย่าพูดอันนี้อย่าพูดอันนั้นเงี้ยซึ่งผมทำด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งเงินใครผมก็ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองอยู่แล้วอ่ะเพื่อจะไม่ให้ติดคุกเพื่อจะไม่ให้เป็นปัญหากับสังคมอะไรเงี้ยคือใช่ไหมว่าอย่าพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าผมอยากจะพูดอะไรแรงๆหรืออยากจะไปอินสตอลอะไรใครแต่ว่าผมถ้าผมก็ต้องเผื่อไว้ก่อนผมอยากจะแบบผมต้องมีอิสรภาพประมาณนึงอ่ะผมต้องเผื่อไว้ก่อนอาจารย์ก็เลยไม่ต้องไม่ได้ไปเอาเงินใครเพราะนั้นพอเราไม่ต้องไปคืนเงินในทุนหรืออะไรเงี้ยมันก็ตามดูฟรีก็ดูฟรีไปดิผมไม่ได้ครับเพราะมันกลายว่าพอเราไม่ต้องการเงินคืนเนี่ยไอการเผยแพร่ของมันกลับเป็นเรื่องสำคัญกว่าสำหรับผมโอเคผมสบายใจแล้วผมไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะละเมิดฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะใช่ทุกทีขอบคุณมากทีนี้พี่บอกว่าในเรื่องนี้เวลาไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ชอบว่าต้องพูดอะไรแบบเป็นกลางนะไม่ได้อยากฟังทัศนะที่เป็นกลางแต่โดยภาพรวมของหนังจากสัมภาษณ์หลายคนหลายทัศนะคิดว่าในเรื่องนี้ตัวเองพยายามจะเป็นกลางไหมคือที่ถามงี้เพราะว่ามันนักศึกษาคอมเมนต์มันประหลาดดีนะมันมาสองทางผมนั่งอ่านเนี่ยก่อนที่จะมาพูดเนี่ยทางหนึ่งเนี่ยนักศึกษาชอบมากบอกว่าเรื่องนี้ไม่ไบแอสให้เขาได้ฟังทัศนะที่มันหลากหลายเหมือนเขาได้ฟังหลายมุมมองเลยนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยทุกเรื่องมันเหมือนมันมีมากกว่าหนึ่งด้านนักศึกษาชอบแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งมันบอกว่าหนังเรื่องนี้ไบแอสมันมีนักศึกษาบางคนมันคอมเมนต์ซึ่งผมว่าน่าสนใจดีนะมันบอกว่าเรื่องนี้ท้ายสุดผู้กำกับไม่ได้พาราด็อกโซคลาซีจริงเพราะท้ายที่สุดไบแอสเข้าข้างเดโมคราซีอย่างเนียนมันมีอย่างนี้แล้วบอกว่าเช่นเดโมคราซีเหรอเข้าข้างเดโมคราซีเขาบอกเขาดูจบเขารู้สึกว่าพุ่มกับเนี่ยอย่างเช่นตอน2475อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโปรคณะราษฎรปรีดีอะไรเงี้ยพี่เทคคอมเมนต์อันนี้ยังไงผมเข้าข้างเดโมคราซีอยู่แล้วแน่ๆฮะอันนี้ผมยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานเลยครับ ผมเข้าข้างเดโมคราซีอย่างเต็มตัวครับคือซึ่งเขาก็ถูกถ้าเกิดเขาจะคิดอย่างนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นวิวไหนนะฮะว่า bias เข้าข้าง democracy หรือว่าให้ดูทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลางเนี่ยมันไม่ได้มีความตั้งใจขนาดนั้นอาจารย์ตอนทำมันก็คือการบาลานซ์หนังปกติเหมือนถ้าผมทำหนังฟิกชันผมก็ต้องบาลานซ์หนังนะฮะผมไม่ค่อยได้ไปใส่ใจเรื่องการบาลานซ์วิวของทั้งสองฝั่งมากเท่ากับว่าหนังมันจะต้องบิวค่อยๆบิวขึ้นเพื่อไปสู่จุดนึงเนี่ยคือผมคนตอนตัดต่อหนังผมคอนเซิร์นตรงนั้นมากกว่าว่าแบบองค์ที่1มันเป็นยังไงองค์ที่2มันเป็นไงแล้วเรโซลูชันมันเป็นยังไงเนี่ยผมคอนเซิร์นเรื่องพวกนั้นมากกว่าเรื่องที่จะให้ได้ทั้ง2มุมอะไรเงี้ยคือโอเคผมเพราะมันอาจารย์พูดน่าสนใจเพราะมันก็มีอีกมุมนึงจากคนอันนี้คนดูที่ผมได้รับรู้มาก็คือก็จะมีคนดูประเภทหนึ่งที่เขาช่ำชองเรื่องการเมืองมากอะหมายถึงว่าเขารู้เรื่องการเมืองเยอะมากแล้วก็แบบเลือกการเมืองข้อการเมืองเลือกฝั่งเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะก็คือหนังเรื่องนี้แม่งหน่อมแนมมากหน่อมแนมชิบหายเลยใครว่าประวัติศาสตร์101มากเหมาะกับการไปฉายในโรงเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคล้ายๆกับมันเป็นมาร์โบโล่ไลท์อะนะมันไม่ได้เป็นมาร์โบโล่แดงเป็นมาร์โบโล่ไลท์อะคือซึ่งมันก็จริงแต่นี่ผมไม่รู้จะอธิบายกับคนที่มีวิวพอยต์แบบนี้ยังไงเนื่องจากว่าผมทำได้แค่นี้หมายถึงว่าผมณตอนที่ทำตอนนั้นผมมีความรู้แค่นี้ที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยผมมีความรู้แค่นี้แล้วผมมีความคิดแบบนี้แล้วผมมีแมทเทียลแบบนี้สมมติเนี้ยผมคิดว่าแต่มันกลายเป็นว่าไอ้คอมเมนต์อันนั้นนะฮะอาจารย์ที่บอกว่ามันไลท์มากเนี่ยมันเบาเนี่ยมันกลับเป็นจุดแข็งของหนังเหมือนกันมันเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของหนังยังไงครับเป็นคือมันเป็นจุดแข็งหนังตรงที่ว่าเอาห้องจริงอะฮะประชาชนไทยมากกว่าเกินครึ่งอะฮะ70-80%เนี่ย
คือเขาไม่ได้เฮฟวี่ขนาดนั้นถูกหมายถึงว่าความสนใจเรื่องการเมืองหรือความรู้เรื่องการเมืองเนี่ยแบบมันกลายเป็นว่าพอมาดูเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนว่ามันไม่ได้มันอยู่ในระดับที่มันพาเขาไปได้ถึงจงจุดที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยวะมันพาไปถึงนนท์ได้แล้วด้วยความหวังผมก็คือว่าเขาอาจจะไปหาความรู้ต่อหรือไปทำอะไรต่อคือมันไอ้ความหน่อมแนมของไอ้ความเป็นมาร์เบโลไลของมันมันก็เป็นจุดดีของมันเหมือนกันอย่าเรียกว่าจุดแข็งเลยมันเป็นจุดดีมันพาให้คนดูจำนวนที่คล้ายๆกับเป็นคนดูที่มีความรู้เท่าๆผมตอนที่ผมเริ่มทำหนังเรื่องนี้ฮะมีมุมมองคล้ายๆผมตอนผมนะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของไม่ใช่ประเทศอาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ของคนกรุงเทพหรือชนชั้นกลางอะไรเงี้ยคือมันพาให้เขาไปตรงนั้นได้คล้ายๆกับง่ายขึ้นแต่ที่มันที่มันน่าสนใจจะมีอย่างคืออย่างที่บอกผมมีเพื่อนทั้งเหลืองและแดงใช่ไหมเพื่อนเสื้อแดงคนหนึ่งบอกว่าตั้งแต่ผมดูหนังพี่มาทั้งหมดทุกเรื่องนะฮะมันมีสองเรื่องที่ผมร้องไห้ในโรงเลยเรื่องนึงคือมนรักทรานซิสเตอร์ผมร้องไห้เลยกับอีกเรื่องนึงคือประชาธิปไตยผมเฮ้ยอะไรวะมึงร้องไห้ตอนไหนวะ นั่นน่ะสิฉากไหนเขาร้องไห้ตอนที่บก.รายจุดพูดว่าคนแม่งทำงานอยู่บนดอยเนี่ยนะมึงจะไม่ให้เขาซื้อมอเตอร์ไซค์หรือวะและไอ้มือถือเนี่ยไอ้มึงจะไม่ให้เขาพูดกับลูกหรือวะเนี่ยมันร้องไห้เลยเพื่อนผมอันนี้มันบอกนะเพื่อนรุ่นน้องบอกว่าผมร้องไห้เลยพี่แม่งดีจริงพี่แม่งแบบจริงพี่คนแม่งไม่เห็นตรงนี้เนี่ยไอ้พวกเสื้อเหลืองมันไม่เห็นสิ่งนี้หรอกพี่แบบร้องไห้เลยอ่ะถึงขั้นนั้นเลยเพื่อนผมมีคนเป็นเสื้อเหลืองแม่งบอกว่าแม่งโคตรดีเลยพี่ต้อมเรื่องเนี้ยไอตอนที่อีบอลกอไรจุดแม่งพูดโคตรสะใจเลยแม่งดูโคตรเหี้ยเลยตีความเองคนละทางเลยแม่งดูโคตรเสลอเลยเหี้ยโคตรสะใจเลยพี่แม่งแจ๋วว่าพี่ทำให้มันดูเสลอมาแบบผมว่าแม่งโคตรน่าสนใจเลยอาจารย์คือนี่แล้วนี่เป็นความบังเอิญเลยนะที่สองคนนี้แม่งพูดถึงซีนเดียวกันอ่ะคือมันก็สะท้อนสภาพความแตกแยกที่มันลึกจริงๆในสังคมถูกแล้วผมว่าคนทุกคนก็คือมันก็จะมีคนจำนวนที่มาดูหนังแบบใสๆแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็จะมีคนจำนวนเยอะมากที่เวลามาดูหนังทุกเรื่องนะฮะก็จะมาพร้อมกับประสบการณ์ส่วนตัวหมายถึงแบ็คกราวด์ส่วนตัวทัศนคติส่วนตัวคือไม่ต้องหนังสารคดีหรอกหนังฟิกชันก็คนดูจำนวนหนึ่งก็ดูด้วยอันนั้นว่ามาพร้อมความทัศนคติส่วนตัวอะไรส่วนตัวอยู่ดีอะฮะใช่ไหมแต่นี่โหที่มันน่าสนใจคือฉากเดียวฉากเดียวกันเลยฮะฉากเดียวกันเลยก่อนเกิดฉากเดียวกันเลยอินเพรสชั่นไปคนละทิศเลยซึ่งมันใช่มันอย่างนี้อาจารย์บอกมันทำให้เห็นเลยว่ามันโหมันไอความแตกแยกมันลึกมากอะเหมือนซึ่งผมเลยเฮียไม่พูดดีกว่าอันนี้โกงอีกละถ้ามันพูดเหมือนจะพูดอะไรไม่ได้พี่ต้องพูดแล้วโกงคนดูเขาไปเยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวประมาณ20ลงผมเลยไม่เข้าใจถึงความฝันของรัฐบาลเนี้ยรัฐบาลคสช.เนี่ยเขาที่มีเคยมีความฝันว่าความมันต้องปรองดองอ่ะไอ้ความฝันของการปรองดองเนี่ยผมไม่เก็ทจริงๆฮะหมายถึงว่าหมายถึงคิดว่าเขาทำไม่ได้หรือว่ามันไม่มีทางทำได้แต่สมมคือก็มันก็ไม่มันไม่ต้องปองดองก็ไอ้นั่นมันจะเป็นปัญหาทำไมล่ะคือหมายถึงว่าผมเพราะว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติผมว่าทำให้คนหยุดผมว่าทำให้คนหยุดตีกันหยุดฆ่ากันอ่ะหยุดเนอะมะอะไรที่จะเป็นความรุนแรงอะไรนี้โอเคหยุดไปแต่ว่าความปองดองมันไม่ต้องกองถ่ายผมมีคน30คนมันยังไม่ปองดองทั้ง30คนเลยฮะมันก็ไอ้นี่มันก็ไม่ชอบไอ้คนนั้นก็ไม่ชอบกันก็ไม่ต้องไปกินข้าวอะไรกันแต่มันไม่ได้คืออันนี้อันที่จะพูดไม่มีอะไรคือจะบอกว่าอย่างเงี้ยคน2คนดูฉากเดียวกันเนี่ยฮะบอกกองรายจุดเงี้ยแม่งเห็นสิ่งนี้ต่างกันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้ความขัดแย้งมันบาดลึกมากอ่ะทีนี้คุณจะไปบอกให้
อยู่ดีๆมารักกันมันไม่ง่ายเหมือนอยู่โรงเรียนอนุบาลแล้วมีครูคนนึงมาบอกว่าม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 ากอดกันกอดกันแล้วถ้าไม่กอดกันเดี๋ยวจะไม่พาไปเขาดินนะอะไรมันไม่ง่ายขนาดนั้นอะใช่ไหมฮะแต่ผมว่าที่มันเป็นไฮไลท์เลยของการปองดองทั้งหมดเนี่ยของรัฐบาลเราเลยมาคุยเรื่องการเมืองนะแต่ว่านิดนึงคือตุ๊กตาน้องเกี่ยวก้อยผมว่าอันนี้พีคให้ผมไม่รู้เรื่องอาจารย์โทษยังไงนะเอาช่วงนี้ผมอยู่แต่ในฟีดโปรโมทหนังตัวเองอยู่ไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรมีตุ๊กมีซิมโบออกมามีตุ๊กตาพี่พลาดเรื่องนี้เหรอผมนึกว่าพี่รู้เรื่องนี้เลยมาพูดเรื่องปองดองไม่รู้ทุกคนรู้ใช่ไหมครับมีตุ๊กตาทหารเขาทำตุ๊กตาน้องเกี่ยวก้อยเป็นตุ๊กตายักษ์เลยนะเป็นรูปผู้หญิงใช่ไหมหน้าตาน่ารักน่ารักน้องเกี่ยวก้อยไม่น่าเดี๋ยวเอารูปให้ดูน้องเกี่ยวก้อยแล้วก็พาไปตามที่ต่างๆไปโปรโมทเดี๋ยวชื่อน้องเกี่ยวก้อยเป็นสัญลักษณ์ของการปองดองว่าตอนเนี้ยเรามารักกันเถอะเดี๋ยวมันต้องมีมิวสิกวิดีโอตามมาเชื่อผมใช่ประเทศนี้แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยมิวสิกวิดีโอฮะเชื่อผมเดี๋ยวต้องมีแน่ๆอันนี้ก็เป็นอันที่ฝรั่งไม่เข้าใจผมบอกว่าผมจะไม่ได้ทำนะมิวสิกวิดีโอนั้นมิวสิกวิดีโอปองดองเนี่ยหรอคืออันนี้นอกเรื่องนิดนึงคือโปรเฟสเซอร์ผมเขาเป็นคนอเมริกันนะอาจารย์ผมวันแรกที่รับประหารเลยเพื่อนเขามาเมืองไทยพอดีแล้วภายในเวลาไม่กี่วันเรามีเพลงเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ก็บอกว่า I could not understand นะก็คือว่าเขาศึกษาการเมืองมาทั่วโลกว่าครูเดตามันเป็น serious business เป็น serious business ทำแล้วขึงขังเหมือนสมมุติแบบว่าในคนในแอฟริกามันออกมาแล้วโอ้โหมันยึดอำนาจเนี่ยแข่งกันแต่พอมาเมืองไทยแล้วเขาบอกว่าภายในหนึ่งอาทิตย์โอ้ประเทศยูมีมิวสิกวิดีโอเลย มีเพลงเลย หนึ่งที่ยึดอำนาจเสร็จมีเพลงอันนี้ไม่สามารถเข้าใจได้มันไม่เกิดขึ้นในตุรกีแน่ๆคือหรือลาตินอเมริกาแน่ๆสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่ๆในแง่นี้มันประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยมานานอยากถามพี่คือมันเป็นเพราะอะไรทำไมบ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยมีหนังการเมืองคือการเมืองมันเซเรียลเกินไปเหรอหรือว่าการเมืองไทยมันทำไมพวกพุ่มกับหนังไม่ค่อยสร้างหนังการเมืองสารคดีด้วยน้อยมากผมว่ามีอาจารย์เพียงแต่ว่ามันอยู่ under the radar มากหมายถึงว่าเพราะว่าถ้าเราพูดถึงหนังที่เป็นเมนสตรีมหนังที่แบบสมมติทำออกมาเพื่อเข้าโรงฉายเป็นพาณิชย์เป็นแมสมากๆเงี้ยผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องว่าคงไม่ได้เงินน่ะผมว่ามันคงเป็นอันดับแรกก่อนคือสมมติว่าถ้าเขาไปทำแบบรักหวานแหววมันอาจจะได้กว่าเพราะนั้นทางฝั่งเมนสตรีมเนี่ยผมคิดว่าคงยากที่จะเขาจะมาสนใจเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ แต่ถ้ามันมีวันหนึ่งมันมีหนังการเมืองที่ได้ตังค์แบบร้อยล้านเลยนะมันอาจจะหันมาสร้างกันแต่ว่าผมว่าพวกที่อยู่ under radar ฮะพวกที่เป็นหนังIndependent อ่ะพวก section independent เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ทำไม่ทุกคนโทษมีคนทำอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันจำนวนเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ under the radar มากแล้วก็มันก็เหมือนทุกเรื่องอาจารย์ก็คือว่าเวลาทำทุกอย่างมันต้องถูกทำเป็นในลักษณะเป็นซิมโบลให้หมดเพื่อ protect ตัวเองเพื่อ protect หนังตัวเองอะไรเงี้ยผมว่ามีทำเยอะอยู่ฮะอาจารย์ฮะมีอยู่เหมือนกันแบบแต่มันเรียกว่ามันอันเดอร์ไม่ใช่อินดี้ด้วยนะอาจารย์แบบเวลาเราพูดถึงหนังอินดี้เราพูดถึงแบบอย่างดาวขนองนี่เป็นหนังอินดี้ใช่มั้ยหรือหนังแบบหนังของอภิชาติพงษ์ยังเป็นหนังอินดี้อย่างเงี้ยคือแต่มันมีอีเวนแบบอันเดอร์อินดี้อันเดอร์เรดาร์กว่านั้นอีกซึ่งพวกนี้ผมไม่รู้จะไปแนะนำให้ไปหาดูได้ที่ไหนฮะแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันก็คือผมรู้จักคนทำหนังเยอะมีเพื่อนมีน้องเลยเป็นคนทำหนังมันก็เราก็จะรู้อยู่ว่าเขาก็ทำกันนะฮะคือทั้งที่ไอ้หนังการเมืองนี่มันเป็นช่องที่ปกติมากเลยนะในโลกเนี้ยถูกหรือยิ่งตอนหลังพวกซีรีส์ต่างๆโอ้โหพวก historical political history อุ้ยหนังฮอลลีวูดนี่ทำกันเป็นหนังคอมเมอร์เชียลเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีคนทั้งคนนี้สแกนเดิลนู่นนี้การมองประเทศที่จะเอาไปมิสไซล์ไปบอมเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบคือหรือแม้กระทั่งไมเคิลมัวร์เงี้ยทำหนัง
แบบของเขานี่คือเป็นหนังคอมเมอร์เชียลเลยอ่ะเป็นสารคดีแต่เป็นคอมเมอร์เชียลเลยใช่แล้วหลายเรื่องก็รายได้ถล่มทลายด้วยถล่มทลายฮะเพราะเอาข้อจริงคนชอบดูสารคดีฮะผมว่าคนจำนวนเยอะมากชอบดูสารคดีเพราะว่าโดยเฉพาะสารคดีที่มันสนุกนะอาจารย์มันเวลาสารคดีเวลามันสนุกมันสนุกกับหนังอีกฮะเออพอคนรู้สึกเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยใช่ใช่แล้วมันบางทีหนังมันยังต้องมานั่งดูการแสดงการแสดงบางทีการแสดงมันก็จะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยไอ้นี่มันไม่ต้องมีเรื่องพวกนั้นมาเกี่ยวเลยมันดูกันเป็นแบบไอ้เรื่องที่มันสนุกมันก็คงดีมันดีจริงๆอาจารย์แล้วผมว่ามันได้เงินเยอะมากในอเมริกาเนี่ยเมืองไทยอีกสักกี่ปีกว่าที่การสร้างหนังการเมืองหรือสารคดีอ่ะมันไม่ต้อง under the radar ขนาดนี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทำได้ไม่รู้พี่ฝันเห็นภาพนั้นไหมที่แบบตัวเองไม่เห็นเลยฮะเพราะมันแต่มันไม่ใช่อาจารย์แต่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดจากในแง่ว่ามุมมองว่าเรามองไปที่รัฐอย่างเดียวนะไปที่ผู้มีอำนาจอย่างเดียวว่าเขาจะไม่ให้ทำไม่ใช่นะผมว่าตัวคนผลิตหนังนะฮะเขามันผมคิดว่าคนผลิตหนังมันต้องถ้าตราบใดที่ยังไม่มีความกล้าหาญนะหรือมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะอาจารย์สุดท้ายก็คือ end up อยู่ที่ตัวภูมิกับละมันบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวภูมิกับด้วยบางทีอาจจะเป็นค่ายผมพูดเวลาผมพูดว่าผู้ผลิตหนังผมพูดถึงค่ายมากกว่าหมายถึงโปรดิวเซอร์มากกว่าอะไรพวกนี้มากกว่าคือออาจจะไม่ใช่ตัวพุ่มกลับมาเพราะว่าพุ่มกลับยังไงก็ต้องถูกจ้างโดยสตูดิโอถูกจ้างโดยอะไรอย่างนี้ดีผมคิดว่ามันเอาเป็นว่าทั้งอุตสาหกรรมหรืออาจารย์อย่างที่ผมเล่าเรื่องหนังเรื่องนี้ตอนจะเข้าลงฉายอะฮะก็คือสมมติอาจารย์เป็นค่ายหนังแล้วบอกกูได้เงินกูทำพี่มากกูได้พันล้านไปแล้วอะเพราะฉะนั้นโอ้พันล้านนี่กูอยู่ไปได้5ปีแล้วอ่ะงั้นกูทำหนังการเมืองแม่งสักเรื่องเลยดีกว่ากูไม่ต้องห่วงรายได้กูแล้วสมมติไงสมมติเขากล้าทำขึ้นมาจริงทำออกมาจริงปั๊บเนี่ยมันก็ไปติดที่โรงหนังอีกนะเพราะสมัยนี้โรงหนังมีอำนาจสูงมากแบบสมัยผมเริ่มทำหนังใหม่ๆ20ปีแล้วอาจารย์มันจะเถียงกันว่าอำนาจอยู่ในมือใครคืออำนาจอยู่ในมือนายทุนหรือคนทำหนังมันจะยืนอยู่แค่นี้เนื้อไหมฮะยุคหนึ่งทุกอย่างก็ทำตามนายทุนให้หมดยุคพอยุคที่นายทุนงงตอนที่ผมเริ่มมาทำหนังใหม่ๆเนี่ยเป็นยุคนายทุนงงทำอะไรก็เจ๊งก็เลยเสร็จผมก็เลยอำนาจอยู่ในมือผมนะผมก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวมันจะไปเป็นไงเนี่ยมันก็ยืนอยู่เงี้ยและ20ปีที่ผ่านมา10กว่าปีที่ผ่านมามันก็ยื้อกันอยู่เงี้ยระหว่างนายทุนกับคนทำหนังแต่10ปีหลังมานี้ที่ผ่านนี่คือไม่มีอำนาจอยู่ในมือใครอยู่ในมือโรงหนังโอเคเพราะนั้นโรงหนังก็เป็นตัวแปรอีกอันที่ถ้าเขาไม่ฉายอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเจออย่างเงี้ยคืออ่ะฉายก็ได้มึงห้ามโปรโมทนะคนจะไปซื้อตั๋วบอกไม่ฉายตลกมากมีวันคนอะโทรไปอันนี้เป็นเพื่อนผมโทรไปไม่มีผมบอกมึงอย่าไปเชื่อมันไปที่โรงไปถึงปั๊บมีแต่ถูกเหมารอบไปแล้วอ้าวเพราะนั้นเต็มแล้วก็มีรอบนั้นนะฮะใครเหมารอบไปไม่มีใครเหมาฮะคล้ายๆกับว่ามันอาจจะขายตัวไปสักถึงครึ่งนึงแล้วเงี้ยแล้วก็แต่วันนั้นน่ะเขาบอกว่าวันนั้นเป็นกรณีพิเศษคือวันนั้นมีข่าวว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้ากากขาวครับไม่ใช่เสื้อแดงเสื้อเหลืองมันมีหน้ากากขาวจำได้ปะอ๋อจำได้ครับช่วงนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะเข้าใจว่าหน้ากากขาวเนี่ยเขาจะมาเดินทำอะไรกันก็ไม่รู้ตรงเซ็นทรัลเวิลด์ตอนเวลาช่วงนั้นพอดีแล้วก็บก.รายจุดเนี่ยเขาลงในเฟซบุ๊กเขาว่าเขาจะชวนเพื่อนไปดูหนังเรื่องนี้วันนั้นอ๋อแล้วโรงหนังก็คงแพนิคก็เลยบอกว่าโดนเหมารอบไปแล้วโอเคโอเคแล้วก็ครับผมแล้วก็พอผมโทรไปถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นหรืออะไรหรือโปรดิวเซอร์ผมโทรไปถามว่าทำไมทำแบบนั้นหรืออะไรเข้าใจว่าเขาบอกผมว่าตำรวจบอกให้ทำ
เฮียโยมเป็นตำรวจอีกแม่งโยมเป็นตำรวจคือรู้แน่ผมไปถามตำรวจไม่ได้นะผมจะไปถามจากทิพย์ชัยจินดาเหรอใช่ไหมน่ะเขาก็โยมไปที่ตำรวจว่าตำรวจบอกให้ทำตำรวจบอกให้พูดว่างั้นโอเคโหมันเรื่องเยอะเลยนะที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เรื่องเยอะในแง่กระบวนการฉายเดี๋ยวเราคุยกันอีก 2-3 คำถามครับแล้วเดี๋ยวอยากเปิดช่วง Q&A นะครับให้คนฟังร่วมพูดคุยนะครับเรามีเวลาถึงกี่โมงครับพี่นะตีนเถอะตีสองตีสองเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีร้องเพลงแล้วอีก15นาทีรวม Q&A ด้วยใช่ไหมครับโอเคครับทีนี้อันนี้มันก็จบไปหลายปีแล้วนะเรื่องนี้จบไปหลายปีแล้วคือผมรู้ว่าพี่มีอีกโปรเจกต์หนึ่งแต่ว่าอันนั้นเรายังไม่พูดถึงนะโปรเจกต์ที่สองที่ทำต่อจากอันนี้ซึ่งเสร็จไปแล้วแต่ว่าอาจจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการทำ post production พวกแก้สีมิกเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแต่ยังอาจจะมีปัญหาเรื่องการฉายใช่มีแน่ๆก็คิดว่าก็ต้องเก็บไว้ใต้ตุ่มก่อนสารคดีใต้ตุ่มแบบรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มครับพอถึงเวลาเราค่อยไปเป็นงัดขึ้นมาฉายก็คือก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยดูค่อยฉายถ้าอย่างนั้นโอเคเรื่องนั้นก็พักไว้ก่อนใช่ไหมพร้อมนี่เพื่อผมพร้อมแล้วอย่างเขาพร้อมครับเดี๋ยวเก็บไว้เป็นปริศนานะครับยังบอกไม่ได้แม้กระทั่งว่าเรื่องอะไรท็อปปิกเรื่องอะไรที่พี่ต้อมเป็นเอกทำในเรื่องที่สองต่อจาก Paradox So Crazy ก็ยังไม่ควรเปิดเผยนะครับใครสนใจไปคุยกับแกหลังไมค์แล้วกันนะครับแต่ว่าถามต่อว่าแล้วมีโปรเจกต์ใหม่ไหมที่อยากจะทำต่อเนื่องจากอันเนี้ยต่อเนื่องจากอันนี้ครับยังไม่มีเลยอาจารย์เพราะว่าผมยุ่งกับการไปทำหนังฟิกชันอะไรอยู่หนังเนี่ยพวกเรื่องแบบเนี้ยผัวเมียเมียแล้วก็มันมีโปรเจกต์ต่อเนื่องอยู่แบบมันมีอีกอะไรเงี้ยที่เป็นหนังฟิกชันนะฮะก็เลยยังไม่ได้แต่คิดว่าทีนี้ไอ้เรื่องการเมืองอย่างเงี้ยมันไม่มีวันจบสิ้นอาจารย์คือหมายถึงว่าคือถ้าเราเริ่มบันทึกแล้วมันคงต้องเริ่มบันทึกไปเรื่อยๆฮะมันคงจะบอกว่าทำตอนหนึ่งแล้วจบแล้วเลิกแล้วสองตอนแล้วจบแล้วเริ่มมันคงไม่ได้มันคงต้องบันทึกไปเรื่อยเพราะตอนที่ผมอย่างที่บอกพอผมทำอันนี้เสร็จใช่ไหมอาจารย์แล้วมีคนเยอะมากที่บอกว่าแม่งสั้นไปว่ะจริงๆแล้วผมก็เสียดายว่ามันมีเรื่องที่ผมพูดได้อีกอะอะไรเงี้ยผมก็เริ่มจะไปทำภาคที่ผมอย่าไปเรียกภาค2เลยมันเป็นแบบ definitive version มากกว่าคือเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์มากกว่าเรียกว่าถ้าอันนี้มันสั้นไปมันก็จะเป็นเวอร์ชันที่ยาวขึ้นนะหมายถึงว่ามันมี material พวกนี้อยู่ด้วยอยู่ในหนังด้วยแล้วมันก็จะมีแบบอ้วนขึ้นนะพูดเรื่องมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะเอาแค่ว่าเนี่ยพอผมเริ่มไปทำอันนั้นต่อเนี่ยพอเราไปสัมภาษณ์คนเนี่ยแล้วคน subject ที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยพูดว่ารัฐประหารครั้งล่าสุดเนี่ยเราไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นครั้งนี้อะฮะเพราะตอนที่เริ่มไปทำยังไม่มีอะแล้วเราไม่มีวันเราไม่เคยคิดว่าจะมีรัฐประหารอีกแล้วอะฮะอ๋อพี่คิดอย่างนั้นเหรอใช่ตอนนั้นคิดอย่างนั้นตอนนั้นคิดอย่างนั้นขนาดอ่านหนังสือตั้ง1ปีตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วยังไม่พอมีเวลามีคนมาแอบมาบอกว่ามันจะมีรัฐประหารเนี่ยผมไม่บอกเลยเฮียใครทำก็โง่แล้วมึงไอ้คิดงั้นด้วยนะเพราะนั้นนี่ผมไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยหลาย subject ที่พูดมาเนี่ยที่คุยกันในภาคที่ไม่ได้อยู่ภาคเนี่ยนะฮะเป็นไอ้ภาคอันสมบูรณ์เนี่ยพอตอนเรามาตัดต่อหนังเราต้องขึ้นซุปเปอร์ต้องขึ้นตัวหนังสือว่าเวลาคนนี้พูดถึงรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่ใช่ครั้งล่าสุดอีกต่อไปแล้วอ่ะมันต้องขึ้นอย่างนั้นไว้เพราะว่าต้องมีฟุตโน้ตมันเสือกมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกอันนึง
แล้วตลกมากเลยวันที่รัฐประหารวันนั้นเลยฮะไอ้ครั้งละอันนี้คือครั้งล่าสุดเนี่ยคสช.เนี่ยเป็นวันที่แจมแฟคทอรี่ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวที่เนี่ยฮะแจมแฟคทอรี่ใช้ฝันบ้าคาราโอเกะแล้ววันนั้นปฏิวัติเลยอ๋อเออแบบดวงพี่ต้องแปลกอะไรสักอย่างนะแปลกฮะนั่นแหละเพราะนั้นอย่างที่บอกอาจารย์ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอีกก็มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมคิดว่าไอ้บันทึกนี่มันคงต้องบันทึกไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าเรายุ่งนะเราเป็นคนยุ่งอ่ะมันมีงานนู่นงานนี้ต้องทำตลอดเวลาก็มันต้องทำในเวลาที่มันไม่ใช่แค่มีเวลาทำเวลาอาจารย์เวลาทำอะไรแบบนี้มันต้องมีสมาธิด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดไงผมก็ต้องใช้แรงมากเป็นแบบสองเท่าของการทำหนังแบบนี้อย่างเงี้ยมันทำได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติอันนี้ง่ายกว่าคล่องตัวกว่าเลยถ้ากำกับหนังเราเป็นธรรมชาติเราเป็นธรรมชาติกว่าฮะเวลาทำอะไรแบบนี้เราทุกอย่างมันอยู่ในแค่มันอยู่ในการไม่ใช่ทุกอย่างหลายอย่างมันอยู่ในการควบคุมของเราได้เลยเขารู้สึกเฮ้ยตั้งแต่แบบ2475ผ่านมา80กว่าปีเนี่ยคือแบบเหมือนเดิมเลยยังอยู่เดิมการเมืองไทยเหมือนเดิมเลยร่วมสมัยไม่ไปไหนเลยคือแบบผมเออน่าสนใจคอมเมนต์ครับเด็กอ่ะแล้วรู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกมันเป็นหนังประวัติศาสตร์ยิ่งพอฉากจบตอนท้ายๆเขาบอกเฮ้ยพุ่งกลับมันพรีดิกอนาคตได้อ่ะนึกออกไหมพี่ตอนจบแล้วจบด้วยคำพูดของอาจารย์ธงชัยอะไรพวกนั้นอ่ะมันเหมือนพี่เพิ่งมาแอบตัดต่อใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนอะไรเงี้ยโอ้แปลกมากคิดว่าถึงเวลาครับ Q&A เชิญเลยนะครับมีใครอยากจะถามพอดีว่าตอนนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีอันนี้คือส่วนตัวเนาะมีความรู้สึกว่ามันมีวัตถุดิบเยอะจังเคยฟังที่อาจารย์ประสักคุยเรื่องคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งหาเรื่องฟิลิปปินส์เขาจะเชิญอาจารย์ไปพูดเรื่องคือตอนนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีว่าประเทศเราเป็นประเทศเดียวที่ยังมีเผด็จการจากทหารประเทศอื่นไม่มีแล้วแล้วก็คือถ้าจะเอาให้สุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฮ้ยช่วงนี้เนี่ยแบบเต็มที่มากเลยแบบที่พี่เป็นเอกใช้คำว่าเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่คือที่สุดแล้วค่ะอันที่สองก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะที่จะไปสัมภาษณ์เป็นคนธรรมดาทั่วไปว่าเขาคือตอนนี้เราได้แมทเทียลหรือว่าเราได้เรื่องเนื้อหาเนี่ยค่ะจากคนที่เป็นระดับอาจารย์ทั้งแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายค่ะแต่ว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราลงพื้นที่อันนี้คือส่วนตัวแบบเวลาเราทำงานต่างจังหวัดเนี้ยครับโหปู่ย่าที่แบบว่าดูแบบเกษตรกรมากเลยดูแต่เขาพูดเฮ้ยรู้ลึกด้วยสิแล้วก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างหรือว่าอย่างเวลาทำสำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่อ่านประชามติเยอะที่สุดคือเป็นภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากฟังพี่เป็นเอกว่าแบบเฮ้ยถ้าไปเก็บวัตถุดิบจากเนี่ยค่ะคนธรรมดาใช่ค่ะหรือว่าเคยฟังบรรยายที่ตอนไม่แน่ใจว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์การเมืองหลายเรื่องอะค่ะเขาจะพูดว่าเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเพราะมีความรู้สึกว่าคือต่อให้เขาเสียสมาชิกในบ้านไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกป้องกันคือไม่มีใครเชื่อนะคะคือบอกว่าเหมือนเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเฮ้ยอาจารย์แลนดิ้งปิดท้ายทีซิสว่ามันจะไม่เกิดมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าเวลาเราฟังลุงป้านะอาพวกเนี่ยพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็อย่างที่เคยฟังอาจารย์ประจักษ์บรรยายแล้วก็เหมือนว่าเฮ้ยที่นี่คือที่
ระบบมัน solid ที่สุดแล้วอ่ะที่อื่นมันระบบนี้มันอยู่ไม่ได้ค่ะจบข่าวค่ะครับค่ะก็คำถามก็คือว่ามีโอกาสที่จะได้ฟังพี่เป็นเอกไปเก็บฟุตเตจจากคนธรรมดาทั่วไปไหมอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะที่บอกว่ามีแบบโปรเจกต์ที่จะทำต่อคือร่วมสมัยจริงๆอะค่ะในแก็บสมมุติ5 5 5ใช่ไหมคะตั้งแต่5 5จนถึงตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่คืออย่างที่บอกว่าเป็นที่ที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะไปสัมภาษณ์คนที่ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทมันคงต้องมีฮะแต่ว่าพอดีอย่างที่บอกเรื่องนี้ผมทำจากต้องเข้าใจว่าผมอยู่ในหลืบในซอกเลยฮะหมายถึงผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเพราะนั้นไอ้เรื่องแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยคือทำจากมุมมองคนรู้น้อยเพราะฉะนั้นก็ไปหาคนรู้เยอะ แล้วมันก็จบไป แต่ว่าที่คุณบอกว่าควรจะไปสัมภาษณ์คนที่เป็นคนธรรมดาเป็นอย่างเงี้ยมันถ้าทำไปเรื่อยๆมันคงต้องไปถึงตรงนั้นแน่ๆครับนะฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะฮะเรื่องที่ว่าผมคุยกับเพื่อนเยอะฮะเรื่องความแอคทีฟในทางการเมืองดีกว่าการความแอคทีฟในการที่จะรับรู้ในการที่จะอะไรเรื่องการเมืองเนี่ยพอเราตาสว่างปั๊บเราก็จะรู้ว่าคนต่างจังหวัดที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยพวกนี้แอคทีฟกว่าคนกรุงเทพชนชั้นกลางเยอะมากเพราะว่าแล้วเพราะมันเป็นความจำเป็นในชีวิตเขาที่เขาต้องแอคทีฟฮะแบบการจะเลือกผู้นำเป็นใครหรือการจะมันมีผลกับชีวิตเขาจริงๆหรือไอ้การแลนด์ไอ้คือถ้าหมูมันขึ้นราคาเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาอ่ะหรือถ้าเรื่องข้าวมันเป็นเรื่องใหญ่ของเขาในขณะที่ถ้าเราทำงานออฟฟิศมันอาจจะไม่ค่อยกว่ามันจะเอฟเฟกต์ถึงตรงนั้นอาจจะเพราะนั้นผมก็รู้สึกฮะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรู้กันฮะอยู่แล้วแล้วก็ถ้าทำไปเรื่อยๆคงต้องไปถึงตรงนั้นนะครับมันคงต้องไปถึงตรงนั้นคำถามที่สองคืออะไรนะตะโกนมาก็ได้ครับคำถามที่สองคืออะไรนะพอดีว่าช่วงตั้งแต่ปี55เป็นต้นมามันมีแล้วก็56ปีแล้วมีวัตถุดิบเพิ่มให้พี่ทำได้ตอนนี้ค่ะคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเหมือนเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับเรื่องดีๆทั้งนั้นไม่แน่ใจครับเพราะว่าไอ้เรื่องวัตถุดิบแบบจริงอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาเราทำหนังแต่ละเรื่องเราได้วัตถุดิบมาเราอาจจะใช้กับฟอร์แมตเดิมๆไม่ได้อย่างเช่นว่าสมมติผมทำอีกเรื่องนึงมันอาจจะไม่ได้เป็นฟอร์แมตของไทม์ไลน์อ่ะมันด้วยวัตถุดิบที่มีในมือพอเราลงมานั่งดูกันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะงั้นเล่า2515ต่อไปแล้วก็ไปถึง6162มันอาจจะไม่เวิร์คกับรูปแบบนั้นสมูทอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเป็นมันอาจจะเป็นฟอร์แมตอื่นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่แต่ว่าฮะวัตถุดิบมันเยอะแน่ๆสร้างภาคต่อได้แน่นอนนะอืมใช่มันก็ไปได้เรื่อยๆฮะมันคือการเมืองไทยสร้างจริงๆมันเอพิโซดมันเยอะกว่า Star Wars นะพี่ถูกใช่ไหมแล้ว Return of the Jedi มี Empire Strikes Back แล้วมันไม่ต้องเขียนบทเก่งมากด้วยเพราะมันเขียนตัวมันเองอย่างชนิดเราเขียนไม่ได้อะที่จะดีขนาดนี้ใช่ Dark Vader ก็โหนะสนุกเลยอ่ะนะครับเชิญเลยครับมีนิดเดียวครับสมมุติถามทั้งพี่ต้อมทั้งอาจารย์ประจักษ์ด้วยนะฮะสมมุติยังไม่ต้องพูดถึงประชาธิปไตยภาค2เอาภาคเนี้ยถ้าพี่ต้อมจะต้องรีเมคสมมุติจะต้องถูกบังคับให้รีเมคจะเอาอะไรเพิ่มเข้าไปในนี้ไหมฮะตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันถามอาจารย์ประจักษ์ด้วยว่ายกเว้น6ตุลาที่มันหายไปเนี่ยอาจารย์ประจักษ์คิดว่าผมอยากจะซ่อนอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วมันจะ cover มาถึงปัจจุบันได้ไหมทำให้ฉบับนี้เพิ่มมาอีก1ชั่วโมงสมมติ3ชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้พี่ต้องอยากเติมอะไรเข้าไปไหมตั้งแต่2475อาจารย์ประจักษ์ด้วยครับอยากเติมอะไรเข้าไปอีกไหมที่มันมาถึงเนี่ยคสช.เนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงประชาธิปไตยภาค2นะสำหรับผมไอ้ตอนงัดฝาท่อผมว่ามันก็มีประเด็นนะอาจารย์ประจักษ์ตอนงัดฝาท่อนะฮะงัดฝาท่อหน้าพระที่นั่งยกตัวอย่างนะถ้าให้ทำรีเมค
คิดว่ามีไหมที่จะซ่อมเราพูดถึงการประปาแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก่อนหรือผมก่อนคือถ้าผมนะผมคิดว่ามีคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์นะที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ไทยแล้วถ้าพี่ใส่เข้ามามีสีสันคือหนึ่งคนที่มีคาแรคเตอร์แบบน่าสนใจมากๆก็จอมพลป.คนนี้คือแล้วมันถูกวาดภาพให้เป็นผู้ร้ายใช่ไหมส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์แต่ว่าจริงๆโอ้ยแกเป็นคนหลายมิติหลายมิติและแบบซับซ้อนคนนี้แล้วมันจะโยงกับเรื่องชาตินิยมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องโอ้โหสนุกอ่ะเอาแค่เรื่องแบบเอ๊ะทำไมเราเคารพธงชาตินั้นมรดกแกนะอีกคนหนึ่งคือจริงๆเมื่อกี้ถามว่าจะมา cover ถึงปัจจุบันนะอันนี้พี่ก็ต้องพูดถึงจอมพลภาคขมาแดงสลิดคือสลิดไม่ค่อยโผล่เข้ามาเท่าไหร่ในนี้ใช่ผมว่าโอ้โหยุคสลิดนี่สำคัญสุดยุคสลิดแล้วมันคือทุกอย่างตอนเนี้ยคือผมมองว่าสลิดเหมือนเป็นโปรโตไทป์อ่ะคือแกเป็นแบบ iPhone อ่ะทางการเมือง คือหลังจากนั้นมันเป็นเวอร์ชันลอกเลียนทั้งสิ้น ก็คือกลับไปหาสลิดใช่คือตอนนี้ประมาณ iPhone 5ที่เราใช้อยู่ก็อาจารย์ปัญญาเขาพูดนะครับว่าอย่างน้อยไอ้คำสั่งที่ออกมาเมื่อทุกครั้งที่มีการรัฐประหารปั๊บมันเริ่มต้นมาจากมันลอกก๊อปปี้อันนั้นมามาตรา17มาตรา44อ่ะมันก็กลับมาครับผมว่าอันเนี้ยเนี่ยแล้วแกเป็นคนมีเสน่ห์มีเมียน้อยทั้ง70 80คนแล้วดูแลดีก็คือเอางบหลวงไปซื้อบ้านให้เมียน้อยหมดเลยมีบ้านหลังผมเคยไปถ่ายหนังด้วยอาจารย์เอาหรอฮะสวยมากฮะเป็นบ้านแบบยุคแบบ50เลยฮะแล้วมันมีพอแกตายนะมีหลายหลังผมเคยไปถ่ายหนังด้วยพี่ไปถ่ายมาแล้วผมเคยไปถ่ายหนังฮะแล้วบอกเป็นบ้านเมียน้อยจังหวัดสลิดมีวัตถุดิบแล้วเนี่ยมันจะมีหนังสือนะชื่อวิมานสีชมพูเล่าเรื่องเนี้ยแหละจอมพลสลิดกับเมียน้อยสนุกชีวิตแกไม่ธรรมดาถ้าสำหรับผมนะผมเพิ่มสองคนนี้ไปมันน่าจะมันคือถ้าผมมีส่วนหนึ่งที่ผมอยากเพิ่มคืออยากเพิ่มจอมพลป.แล้วก็เป็นรีเลชั่นชิพของจอห์นปอกับอาจารย์ปรีดีฮะอันนั้นคิดว่ามันน้อยไปนิดนึงในนี้กับอีกเรื่องหนึ่งคือที่คิดว่าอยากจะเพิ่มแน่ๆคือเรื่องรัฐประหารคือเรื่องการรัฐประหารคืออันนี้กลับไปที่คำถามของน้องคนเมื่อกี้ด้วยว่าคล้ายกับว่ามันการรัฐประหารของบ้านเราคืออย่างแรกก็คือว่ามันน่าสนใจมากตรงที่ว่าทำไมคนไทยถึงมีความอดทนกับรัฐประหารมีภูมิมีความอดทนกับรัฐประหารได้สูงมากหมายถึงว่าถ้าเป็นประเทศอื่นมันจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้หรือทีขนาดนี้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องผมไม่ได้วิพากษ์นะแต่หมายว่า ผมคิดว่ามันน่าศึกษาว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะผมเคยคุยกับอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์คริสเบเกอร์ใช่ไหมคุยกับอาจารย์ฝรั่งคนหนึ่งฮะแกมันมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากตรงที่บอกว่าเพราะประเทศเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นบอกประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นคนไทยเลยไม่เคยมีการมี movement ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจที่ไม่ถูกต้องที่กดขี่เพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยไม่รู้แบบการรัฐประหารก็เลยไม่ใช่ไม่เป็นไรอันนี้เขาซึ่งผมว่าเป็นมุมมองผมไม่เคยคิดเพราะว่าเราถูกตั้งแต่เรียนหนังสือมาโตมาเราถูกบอกว่าให้ภูมิใจกับการเป็นไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าสำหรับในมุมมองของอาจารย์คริสเบเกอร์แกแค่มันเป็นความอ่อนแอมันสร้างให้เกิดความอ่อนแอนี่ขึ้นมาผมว่าอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัฐบาลคือฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอย่างผมก็จะผ่านรัฐประหารมาเยอะเห็นมาหลายครั้งเหมือนกันนะเด้อคือรู้สึกว่าแล้วผมว่ารัฐประหารของไทยก็คล้ายๆ iPhone เหมือนกันมันก็พัฒนาไปด้วยตัวมันเองอ่ะมันทําไปครั้งนึงแล้วเกิดไปพลาดท่าตรงนี้อันต่อไปมันมีไอ้มันแก้เออมันแก้แต่ว่ามันอาจจะต่างจาก iPhone นิดนึงตรงที่ว่า iPhone เนี่ยมันทําให้หมดอายุในเวลา 2-3 ปีอืมนะมันต่างกันหน่อยฮะของเรามันทนกว่า
มันเป็น iPhone ที่ทนกว่า iPhone ไม่แต่แบตน่ะมันทนขึ้นแต่เครื่องมันจะทำงานช้าลงเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันจะลดลงไปตามการเวลาไงแต่อาจจะอยู่นานขึ้นนานไอ้รุ่นแรกๆมันอยู่ไม่นานแต่มันก็พัฒนามันก็พัฒนามันก็อยู่นานขึ้นอันนี้เป็นอีกเรื่องที่คิดว่าน่าจะอยากพูดถึงนะเดี๋ยวถ้าเกิดหมายถึงเอาภาคสมบูรณ์นะไม่ใช่ภาค2เงี้ยนะฮะแล้วก็มีกฎหมายบางกฎหมายที่คิดว่าน่าวิเคราะห์แต่เราไม่พูดแล้วกันกฎหมายอะไรมันมีกฎหมายบางกฎหมายที่น่าวิเคราะห์เหมือนกันว่าทำไมที่อื่นเขาไม่ต้องมีหรือว่าทำไมที่อื่นเขาบทลงโทษอาจจะไม่รุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็น่าวิเคราะห์เหมือนกันฮะโอเคครับต้องพูดระวังตัวช่วยนะพูดเป็นต้องพริ้วแบบคุยไปคุยมาเป็นปริศนาหมดรหัสลับเยอะแยะไปหมดคือผมว่าน่าสนใจนะคือพอพี่พูดอย่างเงี้ยเรื่องรับประหารเรื่องทำไมคนไทยเคยชินคือประเทศเราอะอยู่ความผิดปกติหลายอย่างแต่ว่ามันอยู่บ่อยอยู่นานจนเรานึกว่าไอ้ภาวะที่เราอยู่มันเป็นเรื่องปกติหมายถึงประเทศไหนๆก็เป็นกันแบบนี้นะครับคือเมื่อเทอมก่อนบรรยายให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เป็นคนญี่ปุ่นเข้ามาทั้งคลาสผมก็ถูกเชิญให้เป็นบรรยายการเมืองไทยสั้นๆนะ50นาทีเขาฟังผมก็บรรยายว่าเรามีรัฐประหารมาแล้ว19ครั้งมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับผมก็ถามแล้วประเทศคุณผมก็เลยถามคำถามว่าประเทศคุณญี่ปุ่นอะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่คุณมีประชาธิปไตยอะคุณมีรัฐธรรมนูญกี่ฉบับสองฉบับมันคิดอยู่ตั้งนานนะมันปรึกษากันใหญ่เลยนักศึกษาญี่ปุ่นคือจริงๆมันรู้คำตอบแหละสองฉบับแต่มันเหมือนกับว่าเราถามให้ข้อมูลชี้นำไปก่อนว่าประเทศเรามี20ฉบับเดี๋ยวยิบเขารู้สึกอายประเทศเรามีอะไรผิดหรือเปล่าเขารู้สึกอายมันเลยแบบเฮ้ยรู้สึกอายกิลตี้ในที่สุดมันไม่มีใครกล้าตอบมีคนนึงแบบตอบมาแบบว่าเจียมจิ้ม I think too เหมือนรู้สึกผิดว่ากระจอกมากมีน้อยมันได้เท่าไหร่หรือเปล่าผมเลยถามอ้าวแล้วคุณมีรับประหารมาแล้วกี่ครั้งงงอีกอ่ะจับกลุ่มคุยกันอีกจริงๆก็คือไม่มีไม่มีในสุดก็มีคนตอบมาว่า I think zero มันเฮ้ยประเทศเราด้อยหรือเปล่าเฮ้ยไอ้ประเทศไทยนี่มันมีตั้ง19ครั้งมันเลยคิดว่ามันอาจจะรู้ประวัติศาสตร์ประเทศตัวเองผิดไงนับตกหล่นคือว่าเคยมีนักวิจัยฝรั่งจะมาศึกษารัฐธรรมนูญประเทศไทยเขาก็ไปหาที่เชลหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีนะท้ายที่สุดก็เลยไปถามบรรณารักษ์ทำไมผมหาไม่เจอรัฐธรรมนูญบรรณารักษ์บอกอ้าวอยู่ไปหมวดไหนมันบอกไปหมวดหนังสือมันแยกกันใช่ไหมห้องสมุดหมวดที่เป็นหนังสือเล่มกับหมวดที่เป็นเขาเรียกว่า magazine and periodicals วารสาร มันไปหาชั้นหนังสือเล่มบรรณารักษ์ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญเรามี10กว่าฉบับแล้วอยู่ในหมวดวารสารโอ้โหโจ๊กอันนี้ผมชอบมากคือไม่ใช่โจ๊กเรื่องจริงฝรั่งมันถึงบังอ้อเลยแต่มันเป็นโจ๊กครับมันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นโจ๊กครับเดี๋ยวเขาบอกให้ผม PR นิดหนึ่งฮะโทษนะครับบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ฮะมานั่งสุมหัวดูหนังอะไรกันเนี่ยมีคนมาพูดเนี่ยอาทิตย์หน้าจะเกิดขึ้นที่ Jam Factory ฮะข้ามแม่น้ำไปมั้งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับข้ามแม่น้ำไปนะฮะอาทิตย์หน้าเป็นแต่อาทิตย์หน้าไม่ใช่เรื่องการเมืองฮะที่หน้าเป็นแบบปูเสือนั่งกินเครื่องดื่มแล้วก็ดูหนังกันนะฮะที่ Jam Factory ฮะขอให้ไปร่วมกันนะครับอาจารย์ครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับที่ต้องรวมครับอันนี้เป็นหนังเรื่องใหม่ครับนะเป็นผัวเมียเมียตีกันนะฮะอาจารย์จะพบผู้แห่งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูหนังกันมามีความสุขกันแล้วก็อาทิตย์หน้าเจอกัน